X แล้วก็ Y แล้วนะครับตอนนี้ก็จะพามาทำ CFA ดีกว่านะครับคุณพลพิพัฒน์เป็นอาสาสมัครผมหน่อยได้ไหมคุณพลพิพัฒน์ได้ครับรบกวนแชร์หน้าจอนิดนึงเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับทำ CFA นะครับเอาโมเดลแรกก่อนนะเป็น first order นะครับนะครับโมเดล CFA ที่เป็น first order นะครับก็เอาโอเคเลยครับ syntax only มาเลยครับถ้าเราเริ่มต้นจาก CFA ใช่ไหมครับก็ลอง copy ตัว template ดูนะครับเปิดดู template นิดนึงลงมานิดนึงครับนะครับเห็นไหมครับตัว first order คือตัวนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราดูนะครับตั้งแต่ด้านบนตั้งแต่คำว่า confirmatory factor analysis ที่เป็น first model เนี่ยครับจนถึง SD เห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับจะคล้ายๆเดิมเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมแนะนำว่าไม่ต้องใช้ไฟล์นี้ก็ได้ครับเลื่อนไปนิดนึงครับคุณพงศ์พิพัฒน์ครับเดี๋ยวลงมาล่างนิดนึงครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงเอาตัวอย่างข้อมูลจริงตรงนี้เลยครับ copy ตั้งแต่เครื่องหมายตกกระจายตรงนี้ครับลงอะไรครับลงมาอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงลงถึงแค่บรรทัด TD เท่ากับ SY พอแล้วครับนั่นแหละครับ copy เลยครับอันนี้คือตัว data ที่เหมือนเดิมเนาะทุกคนคิดว่าตรงส่วนนี้มันจะยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะลักษณะเดิมใช่ไหมครับเวลาเรานำเข้าข้อมูลเนาะโอเคไหมครับทุกคนจะนำเข้าข้อมูลก็นำเข้าเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าเปลี่ยนชื่อข้างบนนิดนึงใช่ไหมครับว่าเราจะใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโค้ดอะไรที่ทำให้เราอ่านข้อมูลของเราได้ง่ายขึ้นนะครับลงมาด้านล่างนิดนึงครับนะครับตรงนี้ถ้าเป็นตามเทมเพลตนะครับลบ nx นิดนึงนะครับ nx เท่ากับนะครับเว้นไว้ก่อนนะครับ nx เนี่ยที่เท่ากับ10เนี่ยมันมีที่มาก็คือเนื่องจากว่าโมเดลของเราเนี่ยถ้าโมเดลใหญ่ของเราอะครับมี10ตัวเนาะตรงนี้ก็เลยกลายเป็น nx เท่ากับเท่าไหร่ครับ nx เท่ากับ10เนี่ยครับเราก็จะใส่ตรงนี้เป็น x เท่ากับ10นะครับส่วนก้อนกลมๆคือตัวแปรแฝงนะครับเรามี3ตัวเราก็ใส่เลข3นะครับที่เหลือเหมือนเดิมครับอันนี้เพิ่มเป็น10นิดนึงครับผมรบกวนนิดนึงได้ไหมครับคำว่า TD ครับทำไมมันเว้นวรรคห่างผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นตอนที่ผมพิมพ์หลุดหรือเปล่าเนี่ยเนาะนะครับอันนี้จะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับโดยที่ syntax นี้เราจะสังเกตว่ามันมีตัวอื่นที่เพิ่มมาเนาะคือ LX เท่ากับ FI ใช่ไหมครับไม่เหมือนกับของเดิมเนาะของเดิมเป็น FR นะครับของใหม่ LX เท่ากับ FI แปลว่าอะไรครับโมเดลเราเนี่ยถ้ามันเป็น first order ครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นเฉพาะตัว x เท่านั้นนะครับถ้าอยากรู้ว่าภาพเป็นอย่างไรนะครับอยากรู้ว่าภาพเป็นอย่างไรนะครับให้คุณพลพิพัฒน์เปิดนิดนึงได้ไหมครับเปิดWordนิดนึงครับคุณพลพิพัฒน์เลื่อนลงมาล่างนิดนึงครับลงมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงที่มันจะมีรูปภาพมีเคสหนึ่งเคสสองเคสสามเนี่ยครับโดยสภาพเนี่ยถ้าเป็น first order ภาพที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่มีตัวใดส่งผลถึงมันใช่ไหมครับมันก็จะแอสซูมทันทีว่าตัวนี้คือตัวอะไรนั่นเองครับคือตัว K ของเราโอเคไหมครับตัวนี้คือตัว K ของเรานะเพราะฉะนั้นโมเดลนี้เนี่ยถ้าเป็น first order เส้นที่วิ่งตัวเลขประมาณจุด60เนี่ยอันนั้นคือ LX 11นะนะครับส่วนอีกอันหนึ่งครับจุด71นั่นคือ LX เท่าไหร่ครับ21ส่วนจุด81อันนั้นคือ LX 31ไหมครับจุด91อันนั้นคือตำแหน่ง LX 41ใช่ไหมแล้วมันก็จะสั่งไล่แบบนี้นึกภาพออกนะครับโอเคขอบคุณครับกลับไปที่ syntax ได้เลยนะครับเรามาดูนะครับว่าเวลาเราจะสั่งตรงนี้ทำยังไงต่อนะครับนี่คือเทมเพลตที่ผมก๊อปมานะครับเราแค่เปลี่ยน x เปลี่ยน k นะครับ enter ลงมาครับตอนนี้หน้าที่เราก็คือเราต้องทำการลากเส้นถูกต้องไหมครับเมื่อสักครู่เนาะที่เป็นตัวแปรแฝงกลมตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ลากไปยังอินดิเคเตอร์นะครับตำแหน่งตัวแรกนะครับคือ fr ครับFR FR เว้นวรรคครับ LX 11ครับ LX เว้นวรรค1แล้วก็1ก็ได้ครับ1ต่อไปข้อนี้นึงครับต่อไปเป็น LX 21 LX 21คือเส้นอินดิเคเตอร์ที่2ไปยังตัวนี้นะครับต่อไปครับเป็น LX 31
ต่อไปเป็น LX 41 41นะครับสังเกตให้ดีครับถ้าเราจะเขียนซินแท็กให้มันดูแบบว่าอ่านแล้วเราจะจำได้เราจะสังเกตว่าก้อนแรกมันมีอยู่4ตัวใช่ไหมครับเราก็เขียนอยู่บนบรรทัดที่1เนี่ยครับแล้วเราก็ Enter ครับ Enter พอขึ้นบรรทัดใหม่เราก็ขึ้น FR ใหม่ครับ FR นะครับ FR ตัวต่อมาคือ LX indicator ที่5กับ K ตัวที่2ก็จะกลายเป็น LX 52ครับต่อไปก็จะเป็น LX 62ต่อไปก็เป็น LX 72 Enter ครับสังเกตไหมผมจะขึ้นบรรทัดใหม่เพราะว่าผมก็จะได้รู้ว่าโอเคผมไป3ตัวนี้แล้วนะต่อมานะครับผมก็จะ FR LX 83 LX 93 LX 13นะครับ3บรรทัดนี้ที่เพื่อนพิมพ์ให้ดูอันนี้เขาเรียกว่าซินแท็กในการเขียน CFA แบบ First Order ง่ายๆแบบนี้ครับถ้าเรามีมากกว่านี้เราก็ค่อยๆไล่คำสั่งตัวนี้ไปนะครับ Enter ครับตัวต่อมาคือตัวแปร K เรายังไม่ได้ระบุเนาะว่า K เราจะตั้งชื่อว่าอะไรบ้างครับเราเขียนว่า LK ครับ LK ย่อมาจาก Label of K ครับ Enter ครับ Enter ลงมาเลยตัวที่1ชื่อว่าอะไรนะครับสมมุติว่าตัวที่1ชื่อว่า Factor 1แล้วก็พิมพ์ว่า Factor 1ครับเป็นวรรคครับต่อไปครับตัวที่2ชื่อว่า Factor 2ก็พิมพ์ Factor 2ครับต่อไป Factor 3ก็ Factor 3ซึ่งตรงนี้เราสามารถพิมพ์ชื่ออะไรครับพิมพ์ชื่อตัวแปรของเราใส่ไปได้นะครับ Enter ครับบรรทัดต่อไปคือต้องการให้โปรแกรมวาดภาพเราก็จะพิมพ์ง่ายๆครับว่า PD P กับ D ครับย่อมาจากคำว่า Path Diagram โปรแกรมก็จะวาดรูปให้เราครับ Enter ครับบรรทัดสุดท้ายครับขอ output นะครับพิมพ์ O กับ U ครับO U นี้โปรแกรมก็จะออก output ให้เราครับเสร็จแล้วแค่นี้เองครับถ้าใครอยากได้ดัชนีปรับแก้ก็เคาะนิดนึงแล้วก็พิมพ์ว่า MI MI ก็จะมีดัชนีปรับแก้ปรากฏนะครับซึ่งตรงนี้ต้องเซฟก่อนเนาะเพราะเรายังไม่ได้เซฟใช่ไหมครับเราก็เซฟครับและอันนี้ถ้าเราตั้งชื่อง่ายๆขอตั้งชื่อเป็น CFA เลยดีไหมครับอันนี้โอ้เซฟไว้หน้าจออันตรายนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะท่วมจอเลยนะครับไฟล์เซฟแอดนิดนึงครับกลับเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์นิดนึงครับไฟล์เซฟแอดครับไฟล์เซฟแอดครับทำใส่โฟลเดอร์เราไว้เนาะมันจะคู่โฟลเดอร์เราอยู่ไหนครับเดี๋ยวถ้าคือเป็นเดสก์ท็อปใช่ไหมเดี๋ยวมันจะท่วมจอเดสก์ท็อปเราเลยนึกออกไหมครับอยู่ในได้ดีแล้วก็ลิสต์เร็วไหมครับที่ลองตั้งไว้เป็นได้ดีก่อนนะผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมให้ทุกคนตั้งที่ได้ดีป่ะแล้วก็ลิสต์เร็วนี้เราซัมโฟลเดอร์ไว้ไหมครับอ๋อไม่มีเนาะใส่สักหนึ่งโฟลเดอร์ครับในได้ดีนี่แหละครับคำว่า new ครับ new แล้วก็โฟลเดอร์ขึ้นมาครับครับใส่เป็นในโฟลเดอร์นี้เลยครับครับCFA เซฟไปครับที่ผมให้เพื่อนทำแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดไม่งั้นเพื่อนรันออกไปปุ๊บมันจะมีไฟล์ย่อยๆออกมาเต็มหน้าจอเนาะครับเสร็จแล้วลองรันดูนะครับรันได้ไหมอันนี้รันได้เห็นไหมครับซูมจอใหญ่ๆเพื่อนดูนิดนึงครับอันนี้รันได้แล้วเนาะคนอื่นๆรันได้หรือยังใครรันได้แล้วพิมพ์คำว่าโอเคมานิดนึงจะได้รู้ว่ามีใครรันได้แล้วบ้างนะครับใครติดตรงไหนเปิดไมค์ถามเลยนะนะครับใครรันได้ก็พิมพ์ว่าโอเคมาใครรันไม่ได้ใครรันไม่ได้ติดตรงไหนเปิดไมค์เลยนะครับเราจะได้ช่วยดูให้นะครับนี่คุณกรีเทพเนาะได้แล้วเนาะผู้พันใช่ไหมผู้พันกรีเทพใช่ไหมนะครับพอเราได้แล้วใครได้แล้วปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยอย่างผู้พันก็ต้องจดนะจดตัวเนี้ยคือจดไทสแควร์ก่อนครับเหมือนเดิมนะครับไทสแควร์ได้2 2เท่าไหร่ครับ247 247 31 31
ดีเอฟเท่าไหร่ครับ32 P คือ0เนาะนะครับ RMS EA อันนี้คือ 0.1 นะครับ127 127โอเคอ่ะแล้วเราดูต่อนะว่าเราจะทำยังไงดีไหมครับเราดูนี้ครับเวลานี้เราจะปรับโปรแกรมเนาะเราจะปรับโมเดลถูกต้องไหมครับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมขอใครพิมพ์ได้ใครทำได้แล้วพิมพ์ว่าโอเคมาก่อนเดี๋ยวปรับโมเดลพร้อมกันแล้วมันจะได้ไปได้ด้วยกันเนาะนะครับมีผู้พันได้แล้วนะคนอื่นๆนะครับได้หรือยังดูซิคนอื่นๆได้ยังครับหรือคนอื่นๆยังไม่เข้ามาเนี่ยมีเรา3คนใช่ไหมครับมีผู้พันมีผมแล้วก็มีคุณพลพิพัฒน์3คนนะกิษณาไม่อยู่คุณนัทคุณนัทสุดามาแล้วกิษณาอยู่กิษณารันได้ไหมได้ค่ะได้แล้วไม่พิมพ์โอเคมาแล้วจ้ากิษณาค่ะเดี๋ยวนะแล้วกิจอะไรอีกคนหนึ่งเนี่ยเบญจพรเบญจพรได้ยังพิมพ์มาจะได้รู้นะครับผมจะสอนเคล็ดลับการปรับกิษณาพิมพ์ได้แล้วนะตอนนี้ถ้าทำได้ปุ๊บนะครับแนะนำทำแบบนี้ขออีกรอบมาไม่ทันใช่ไหมไม่ทันครับไม่ทันเนาะไม่ทันเอาอย่างนี้ครับไม่ทันปุ๊บเข้าไปเลือก CFA นะครับ CFA ตัวนี้นะครับก็งั้นเดี๋ยวคุณพลพิพัฒน์รบกวนออกจากตรงนี้นิดนึงเนาะคุณพลพิพัฒน์แล้วสแตนบายรอผมนะได้ไหมครับรบกวนเดี๋ยวผมให้คนไม่ทันเขาเริ่มคนแรกอ้าวมาอีกแล้วเข้ามาใหม่อีกทีนึงเนาะคุณกิตเนตเนาะเดี๋ยวคุณพลพิพัฒน์รอแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มตอนปรับเนาะเราให้เพื่อนคุณกิตเนตอ้าวเข้ามาใหม่แชร์หน้าจอมาใหม่ครับนะครับอันนี้ data ชุดเดิมไม่เป็นไรครับจริงๆแล้ว data เรามี10ตัวเนี่ยผมใช้10ตัวเดิมโอเคไหมครับเนาะตั้งแต่บรรทัด SE ครับ SE ตั้งแต่บรรทัด SE ครับบรรทัด SE เลย SE indicator ที่2ครับ SE เห็นไหมบรรทัด SE ลบออกไปเลยครับลบไปเลยตั้งแต่ SE ถึงล่างสุดเลยครับลบไปเลยลงมาแล้วลบครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดนึงจะได้บอกเพื่อนๆทุกคนว่าเลื่อนขึ้นไปข้างบนสุดๆเลยครับdata เนี่ยไม่ว่าคุณจะรันด้วยอะไรก็แล้วแต่ชุดเดิมใช่ไหมครับทำเหมือนกันไหมครับทำเหมือนกันเนาะเราก็ไปดูเรามีตัวแปรกี่ตัวบังเอิญงานนี้มี10ตัวอินดิเคเตอร์10ตัวครบตามนี้ใช่ไหมครับถูกปะนะครับตรงนี้เปลี่ยนจากคำว่า measurement model นะครับเปลี่ยนเลยเป็น CFA model ครับจากคำว่า measurement model เป็น CFA model ครับข้างบนครับข้างบนสุดครับเป็น CFA model เลยก็ได้ครับลบคำว่า measurement model ข้างหน้าก็ได้ครับDL DL โอเคไม่เป็นไรนี่คือ CFA โอเคไหมครับการเตรียม data เตรียมคล้ายเดิมใช่ไหมครับถูกไหมครับไฟล์ save as ก่อนครับอันนี้ไฟล์ save as ก่อนอย่าลืมไฟล์ save as นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า CFA เลยก็ได้ครับโอเคครับ saveครับเหมือนเดิมลงมาล่างครับตอนนี้เราจะไปเอาเทมเพลตเรามาแปะถูกต้องไหมครับโอเคป่ะเปิดเวิร์ดนิดนึงครับเปิดเวิร์ดเลยครับ Microsoft Word เนาะที่ผมให้ไฟล์ที่เป็นเทมเพลตไว้ครับคุณลงมาข้างล่างนิดนึงครับลงมาอีกนิดครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับลงมาอีกนิดครับลงมาอีกนิดนึงครับตรงนี้เวลาเราเอาซินแท็กมานะครับเอาตั้งแต่คำว่า MO model อะครับ MO เนาะ MO จนถึง OU เลยครับ copy เลยครับต
ัวนี้คือตัวเทมเพลตที่เราจะเอาไปใช้เนาะแล้วก็ไปวางต่อเลยครับนะครับตอนเรามาดูครับเคล็ดลับตรงนี้นะครับลองเคล็ดลับตรงนี้เวลาเราทำเราแค่มาระบุเองครับตอนนี้ตัวแปรที่เราใส่เข้าไปทั้งหมดอินดิเคเตอร์ทั้ง10ตัวเนี่ยเปรียบเสมือนตัว x นะนะครับเพราะฉะนั้น nx ตรงนี้ก็ใส่เลข10ไปครับ nx เท่ากับ10ครับ nk คือตัวแปรกลมๆเรามีอยู่3ก้อนเนาะตัวนี้ก็ใส่เลข3ครับโอเคมั้ยครับส่วน lx ตอนนี้เราก็ต้องมานั่งสั่งลากเส้นทีละเส้นใช่มั้ยครับก็เส้นแรกคือตัวแปร k ตัวที่1ไปยังอินดิเคเตอร์ตัวที่1นะครับตัวนั้นคือ lx 11เห็นป่ะ fr lx 11เห็นป่ะนะครับต่อไปข้างๆครับต่อไปข้างๆครับต่อจาก lx 11ครับเว้นวรรคครับเรายังมีตัวที่2คือ lx 21ครับ lx เว้นวรรค21ต่อไปครับ lx 31ต่อไป lx 41เห็นไหมอันนี้คือตัวก้อนแรกถูกต้องไหมครับพอขึ้นมาท่าที่2ก็เป็น fr ครับ fr เว้นวรรคครับ lx 52 lx 62 lx 72แล้วก็ขึ้นมาท่าใหม่ครับเป็น fr ครับ lx 83 lx 93แล้วก็ lx 13นะครับตำแหน่ง FR ตัวล่างสุดอันนี้เกินมาครับเราก็ต้องลบมันออกไปเนาะเดี๋ยวมันลานไม่ได้โอเคไหมครับ LK คือชื่อตัวแปรของ K เรามี3ตัวเนาะตัวที่1ลองตั้งชื่อสิครับว่าอะไรดีครับEnter ลงมาครับกิติ1ก็ได้ครับกิติ1ต่อไปต้องติดกันนะครับต่อไปก็เป็นกิติ2ต้องติดกันนะเพราะถ้าไม่ติดปุ๊บมันจะแยกตัวแปรแล้วตัวต่อไปครับเป็นกิติ3ครับลงมาครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับบรรทัดสุดท้ายอะครับตรง OU อะครับขอ MI นิดนึงครับเพื่อที่จะได้ดัชนีปรับแก้ครับ MI ครับแล้วลองรันดูครับรันได้แล้วเนาะโอเคนะขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญคุณนิดต่อนะเขาเข้ามาแชร์ได้แล้วนะคุณกิตเนตได้แล้วโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันดีไหมเนาะนะว่าเวลาเราเริ่มทำยังไงครับกดรันดูนะครับทุกคนก็กดรันดูนะครับผมก็จะมาทำการลอกไคล์สแควร์ของเขาเนี่ยมันอยู่ที่247ถูกต้องไหมครับ 247.31df 32 p อยู่ที่0นะครับผมจะทำแบบนี้เหมือนเดิมนะโอเคไหมครับนะตอนนี้ผมต้องการจะปรับโมเดลใช่ไหมครับนะครับก่อนปรับโมเดลเดี๋ยวดูหน้านี้ก่อนอยากให้ทุกคนดูหน้านี้ก่อนครับเฮ้ยตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยครับโฟกัสดูก่อนนะเห็นไหมตัวเส้นแต่ละเส้นของเราตัวเนี้ยครับจุด6 7 7 7 7 7 9 8 8ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเส้นเหล่านี้มันต้องซิกใช่ไหมครับก็เปลี่ยนจาก estimate ครับเป็น t value ดูครับt value เช็คก่อนอันนี้เช็คก่อนว่าซิกหรือไม่ซิกถูกต้องไหมครับของเราเนี่ยมันมากกว่า 1.96 ใช่ไหมทุกตัวเลยใช่ไหมครับถามว่าทำไมดูเร็วจังเลยก็คือเห็นแล้ว10กว่าความมากกว่าอยู่แล้วซิกแสดงว่าตรงนี้โอเคไหมครับโมเดลนี้ถือว่าดีไหมดีนะอีกตัวหนึ่งครับขอดูเปลี่ยนจาก t value เป็น estimate นิดนึงครับแล้วเดี๋ยวคุณพิพัฒน์คุณแยกเอาตัวเนี้ยไอ้ที่มันทับอยู่อะที่ทับเส้นโค้งอยู่ข้างหลังครับเลื่อนไปข้างบนนิดนึงครับดูนี้เขาจะดูตรงนี้นะทุกคนดูนะตัวที่วิ่งระหว่างแฟกเตอร์1กับแฟกเตอร์2ที่เป็น 0.54 เห็นไหมครับอันนั้นคือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่1กับองค์ประกอบที่อะไรครับ2นะครับ1กับ3เนี่ยอยู่ที่ 0.51 2กับ3 0.57 ใช่ไหมครับตรงนี้วงไว้เลยนะไม่ควรเกินจุด8จดไว้ไม่ควรเกินจุด8ทำไมอ่ะเพราะถ้าเขาบอกว่าถ้ามันเกินจุด8อะแปลว่า2เรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ควรเกินจุด8ครับของเราเนี่ยไม่เกินจุด8ถือว่าดีไหมครับก็ถือว่าดีถ้าใครซวยจริงๆทำแล้วมันเกินอะถามว่าทำไงครับก็ทำใจเนาะอาจจะไปนำเสนอที่เป็น CFA ที่เป็น First Order ทำเป็น Second Order เลยนะหรือจริงๆบางทีอาจจะต้องยุบรวมตัวนั้นเข้าไปด้วยกันด้วยก็ได้
นะอันนี้ผมให้เราดูครับแล้วจะบอกเราว่าวันนี้พอเราดูโมเดลเราเป็นแบบนี้ครับ1ทุกเส้นซิก2ไอ้โค้งๆยงตรงเนี้ยไม่เกินจุด8ใช่มั้ยครับถือว่าโมเดลดีหรือยังครับถือว่าดีแล้วที่เหลือดัชนีตัวที่3ที่เราต้องแก้ไขก็คือต้องอะไรครับต้องจัดการให้ดัชนีต่างๆไคสแควร์พวกเนี้ยให้มันผ่านเกณฑ์ใช่มั้ยถูกมั้ยครับก็ต้องค่อยๆปรับโมเดลนี่เคลียร์คอนเซ็ปต์มั้ยครับทำไมต้องไปปรับโมเดลเพราะดัชนีข้างล่างผ่านเกณฑ์หรือยังยังไม่ผ่านเกณฑ์แต่ฉันเช็คข้างบนแล้วข้างบนฉันโอเคมั้ยโอเคไม่มีปัญหานะเราเข้าไปดูครับ Windows ครับแล้วเลือก .out ครับนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะโมให้เราฟังอยู่ท้ายๆเหมือนที่เขาโชว์ตรงนี้เห็นไหมนะครับไล่ไปตั้งแต่เซต้าเดลต้าเนี่ยถ้าเราปรับอินดิเคเตอร์1กับอินดิเคเตอร์3เอ้ยโทษนะอินดิเคเตอร์2กับอินดิเคเตอร์3เนี่ยไฮสแควร์จะหายไปประมาณ19เห็นไหม 19.77 แต่ถ้าเราปรับอินดิเคเตอร์ที่3กับ4ไฮสแควร์จะหายไปประมาณ 43.46 อันนี้เราเห็นไหมครับเห็นไหมไฮไลท์เพื่อนดูนิดนึงได้ไหมครับเห็นปะมันเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเป็นคนบอกเราครับว่าสุดท้ายแล้วตัวไหนคือตัวที่มากที่สุดลงมาอีกนิดนึงครับบรรทัดสุดท้ายมันจะเขียนว่า maximum modification initially is อีกนิดนึงครับเห็นปะโปรแกรมมันบอกว่าตัวที่มากที่สุดคือ td 1กับอะไรครับ1กับ2ไฮสแควร์จะหายไปเท่าไหร่ครับ53ใช่ป่ะเราเชื่อไหมถ้าเราบอกว่าโอเคอาจารย์งานนี้เชื่ออ่ะงั้นเราไปปรับ TD 1 2ครับเข้าไปที่ Windows ครับนะครับต่อจากบรรทัด FRLX 83 LX 13ครับ Enter ลงมาครับครับเราจะขึ้นว่า FR TD เว้นวรรคนะครับ TDTD เป็นวรรค1 2หรือจะ2 1ก็ได้นะเพราะว่านี้มันเป็นเส้นโค้งใช่ไหมจะ1 2หรือ2 1ได้เหมือนกันนะครับนะแล้วเวลานั้นปุ๊บผมก็จะจดใส่ตรงนี้ไว้นะผมจด1 2หรือ2 1ไว้ก่อนนึกออกไหมครับนะครับลองรันดูครับกดรันดูแล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูซิว่าไคสแควร์เราจะเป็นยังไงครับพอเราเช็คปุ๊บนะครับเราจะเช็คอันดับที่1ก่อนครับไอ้ตัวเลขที่อยู่ตรงเนี้ยยังเป็นจุด535057ใกล้เคียงกับเดิมอยู่ใช่มั้ยแบบนี้ถือว่าโมเดลนี้ใช้ได้ปรับเส้นนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้เนาะเออแล้วไอ้เส้นพวกเนี้ยผมว่ามันยังซิกเหมือนเดิมเพราะว่าผมดูแล้วมันเกินจุด7อยู่จุด6อยู่นึกออกไหมครับถ้าไม่แน่ใจก็ไปดู T value ใช่ไหมนะครับอ้าวถ้ามันใช้ได้แปลว่าดีไหมครับปรับเส้นนี้ดีไหมในยะคือดีดีปุ๊บเราก็มาจดไคสแควร์ครับไคสแควร์เหลือ199จุดเท่าไหร่ครับจุด29 29 EF เหลือ31 P value คือ0อยู่นะครับRMSEA คือ 0.114 ผมจะจดไว้แบบนี้ก่อนนะอันนี้คือคร่าวๆนะครับถ้าโมเดลสุดท้ายเราเอาแล้วเนี่ยเราค่อยไปเช็คทุกดัชนีถูกต้องไหมครับแสดงว่าอันนี้ผ่านแล้วนะครับผมก็ต้องปรับต่อไหมครับอันนี้ปรับต่อไหมปรับต่อเพราะอะไรครับเพราะ P-value ยังไม่มากกว่าจุด 0.5 นะครับอ่ะผมปรับต่อก็เข้าไปดูที่ Windows ครับ Windows ครับ Windows แล้วก็ดอทเอาตัวนี้ครับเลื่อนไปล่างสุดเลยครับอันนี้เราเก่งแล้วเนาะเราก็เริ่มดูเร็วๆใช่ไหมครับมันแนะนำให้ปรับตัวที่9กับตัวที่ไหนครับตัวที่5ไคสแควร์จะหายไปประมาณ51ถ้าผมปรับตัวเนี้ยผมปรับ95เนี่ยผมก็จะเหลือประมาณ140กว่าถูกต้องไหมผมก็ปรับ95เลยครับ TD 95พิมพ์ต่อเลยครับถ้าเกิดแบบนี้แนะนำเราพิมพ์ต่อเลยครับ TDอ๋อต้องมีคำว่า TD ด้วยนะถ้ามีให้95อย่างเดียวไม่ได้ต้องพิมพ์ TD เป็นวรรคนะต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นคอมมันไม่รู้ว่าคือปรับเส้นไหนถูกต้องไหมครับแล้วเราก็ลองสั่งรันดูครับเหมือนเดิมครับผมก็มานั่งดูฝั่งขวาเห็นปะจุด53จุด50จุด58ยังโอเคอยู่ไหมยังโอเคอยู่นะตอนนี้ไคสแควร์ผมเหลือ167เห็นไหมครับมันหายจริงๆไม่ถึง50กว่าด้วยทั้งนั้นที่มันโชว์ว่าจะหายถึงใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสมันครับจุด23ครับ DF 30 P value คือ0ครับ RMSEA คือ 0.104 เห็นไหมยังไม่ฟิตเนาะยังไม่ฟิตปรับต่อไหมถ้าปรับต่อเข้าไปที่ Windows ครับแล้วก็ดู .out ครับ
เลื่อนมาล่างสุดเหมือนเดิมครับนะดูกระบวนการทำงานผมจะทำคล้ายๆเดิมอ้าวผมเห็นแล้ว TD เท่าไหร่ครับ10อะไรครับ17อ้าวผมปรับ TD 17ผมเชื่อคอมนะผมเชื่อคอม TD 17สั่งรันครับผมก็มาดูเหมือนเดิมครับเราสังเกตไหมครับกลายเป็นของฟ้าสุดเป็น5250อันนี้61สังเกตอะไรไหมครับยิ่งเราโยงระหว่างแฟกเตอร์มันเท่าไหร่ค่ามันเริ่มสูงขึ้นไหมใช่มันสูงขึ้นเนาะมันสูงขึ้นแต่โอเคมันยังไม่ถึงวิกฤตเราใช่ไหมครับเราก็ยังบอกว่าอะไรครับยังละรื่นอยู่ก็ได้นึกภาพออกไหมครับเหมือนมันสูงแต่ยังไม่ถึงวิกฤตอ่ะเราก็มาจดต่อครับตรงนี้อยู่ที่135.21ครับสังเกตไหม DS ตอนนี้เหลือ29แล้วนะครับ P value เป็นอะไรครับเป็น0 RMSE คือ0อยู่เลยครับ093 093ผมจะบอกอย่างนี้ครับถ้าผมมาดูเกณฑ์เนี้ยผมเอาไคสแควร์หาด้วย degree of freedom เป็น relative ไคสแควร์ไม่ถึง5แล้วเนาะผมสามารถอ้าง math and hoover แล้วผมจบเลยได้ไหมอันเนี้ยจบได้ได้ครับถ้าเก่งๆอย่างนี้จบได้แต่ถ้าเป็นนิสิตนักศึกษายังจบไม่ได้เพราะอะไรครับเดี๋ยวกรรมการอัดเราตายเนาะใช่ป่ะเพราะโมเดลนี้ยังไงมันก็เราสามารถปรับจนผ่านได้อะเราก็จะปรับต่อโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดไอตัวข้างล่างเนี่ยสังเกตไหมตอนนี้กลายเป็นจุด61แล้วใช่ไหมฝั่งขวาสุดเห็นไหมถ้ามันขึ้นเป็นจุด7.8นะตรงนี้ผมอาจจะหยุดแล้วนะถูกไหมครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผิดอีกใช่ป่ะอ่ะอันนี้ผมอยากจะปรับต่อเนาะเราลองปรับต่อนะนะครับเข้าไปดูเท่าที่ตัวปรับนะครับ Windows ครับ Windows dot out ครับนะครับลงมาดูเลยครับโปรแกรมบอกอะไรครับตัวที่9ตัวที่ไหนครับ1เออ9กับ1 9กับ1ใช่ป่ะแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมครับนี่เราเรียกปรับตามเลยครับปรับตามโปรแกรมเลยเนาะ TD 91แล้วก็หลั่นครับปั๊บผมอัดมาดูครับยัง614952อยู่รับได้ถูกไหมครับไคสแควร์เหลือ100เท่าไหร่ครับ 101.37DF อยู่ที่28ครับ P อยู่0 RMSA อยู่ที่ 0.079 ทำไมอาจารย์ภูมิพงษ์ให้จดไปรู้ไหมเห็นไหมทุกครั้งที่เราปรับโมเดลครับดัชนีต่างๆมันจะดีขึ้นไหมมันดีขึ้นเนาะมันดีขึ้นมันดีขึ้นใช่ป่ะโอเคเรามาดูต่อครับ Windows.out ต่อครับโปรแกรมแนะนำให้ปรับอะไรอีกลงมาครับมันให้ปรับตัวที่6กับ5 ED เนาะเซต้าเดลต้าเนาะ6กับ5เอาเราก็ดูสิลองเชื่อมันดูปรับ6 5ดีมั้ยไคสแควร์จะหายไปประมาณ25เราก็พิมพ์ต่อครับ TD 6 5ผมก็ดูขวาเหมือนกันครับเฮ้ยเห็นป่ะเมื่อสักครู่เป็น6 1ตอนนี้เหลือ5 9แล้วเนาะก็ถือว่าดีนะเราก็แฮปปี้5 9 4 9 5 0ยังโอเคอยู่รับได้นะครับแล้วเราสังเกตได้ดีครับตอนนี้คายสแควร์เหลือที่เท่าไหร่ครับ75.87 DF อยู่27 P ยังเป็น0อยู่เลยเนาะ P ยังไม่ขยับเลยเนาะแต่ RMSA อยู่ที่ 0.0 แล้วนะครับ6 6ผมไปอ้างเกณฑ์ .08 ก็ได้ใช่ป่ะใช่มั้ยแต่ใจเย็นๆครับมาถึงขนาดนี้แล้วเส้นข้างหลังยังอีกไกลเนาะยังไม่ได้น่ากลัวมากเลยครับเข้าไปดูครับ dot out ครับก็ไปดูครับคอมพิวเตอร์ก็จะบอกเราอีกครับว่าเฮ้ยอยู่ลองปรับ10กับ4ดูสิสมมุตินะครับอันนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะอันเนี้ย10กับ4คอมมันบอกใช่มั้ยครับมันบอกเพราะอะไรครับมันรู้ว่าตัวที่มากที่สุดเลยอยู่ที่10กับ4ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเราอยากดูตัวอื่นที่รองจากนี้ก็ได้สมมุติเราบอกว่าอุ๊ยอาจารย์10กับ4มันคนละเรื่องกันเลยอาจารย์ไม่ควรจะมาโยงกันเลยนะสมมุตินะเราขึ้นไปดูข้างบนครับแล้วถ้าเราไม่เอา10กับ4เราจะเอาตัวไหนนะครับนี่คือที่คอมมันแนะนําเราเห็นป่ะถูกไหมครับถ้าเราไม่เอา10กับ4แล้วอาจจะเอา10กับ6ได้ไหมครับก็เป็นไปได้ก็พอได้ครับหรือเราจะไปเอา2กับ9ได้ไหมครับก็พอได้ครับ2กับ9คือ12กว่าก็พอได้เนาะนะครับหรือเราจะไปเอา3กับ8ได้ไหมครับมันก็แล้วแต่เราอะสุดท้ายใครเป็นคนตัดสินใจครับเราใช่ป่ะเราจะเลือกตัวไหนก็ได้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพียงแต่ว่าเราโยงแล้วอย่าให้มันเกิดปัญหาใช่ไหมนะครับอันนี้ผมเชื่อมันเนาะผมเชื่อมันก่อน
ผมเอาอะไรครับอันนี้ครับ10กับ4เนาะโอเคไหมครับ10กับ4อ่ะเข้าไป Window ครับแล้วผมก็เลือก14รันครับตึ๊บเลยเห็นไหมตอนนี้กลายเป็น 61.20 ใช่ไหมครับ DF 26 P value มียังครับมีแล้วค่ะจุด00012แล้วนี่ก็เป็น 0.057 happy เพราะข้างหลังดูข้างหลังนะจุด51จุด52จุด59จิ้มให้เพื่อนดูนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนมองไม่เห็นเออนะตรงเนี้ยไอ้ตำแหน่งตรงเนี้ยคือตัวที่เราต้องซีเรียสเวลาเราทำอะไรครับทำ first order นะครับอย่าให้มันเกินโอเคผมเชื่อมันครับผมไปดูต่ออีกดีไหมครับเผื่อจะมีตัวปรับอีกนิดนึงเนาะครับ window ครับเอาครับเลื่อนมามันก็จะไล่เรียงไอ้ตัวที่เราโชว์ค่าต่อไปเมื่อสักครู่แล้วไม่เอาเห็นไหมอันนี้อ่านดูครับทุกคนอ่านครับ modification index 11กว่าแต่เป็น lambda อะไรครับ lambda x lambda x ปรับได้ไหมครับ lambda x 12แปลว่าอะไรมันเอา indicator ตัวที่10อะครับทำไงว่าไปวัด factor ที่2อย่างนี้ได้ไหมครับครูพันว่าได้ไหมแบบนี้ไม่ได้นะเรา indicator ที่10ไม่ได้สร้างมาเพื่อวัดตัวนี้ใช่ไหมครับถูกไหมครับแต่ตัวเลขสูงๆอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ11กว่าๆใช่ไหมครับเราก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปข้างบนครับคราวนี้คอมช่วยเราไม่ได้มากแล้วเราต้องช่วยตัวเองไหมครับเบาครับนี่เห็นไหมเราต้องมานั่งเลือกเองครับนอกจากตัวนั้นที่ใกล้เคียงนะครับผมเห็นตัวนี้ครับตัวที่8กับตัวที่9ทุกคนดูสิตัวที่8กับตัวที่9ไฮไลท์หน่อยลงมาข้างล่างนิดนึงครับอีก2บรรทัด3บรรทัดอีก2บรรทัดนะเจอแล้วเนี่ยอยู่ท้ายๆเลย 10.75 เห็นมั้ย 10.75 อันนี้คือตัวที่8กับตัวที่อะไรครับ9คอมไม่ได้บอกเราเต็มตัวแล้วนะเพราะคอมบอกให้ปรับแลมด้า x ใช่มั้ยถูกป่ะเนี่ยหลายคนนะครับพอปรับไปปรับมาตัวเนี้ยจะไปปรับตามคอมเลยแต่ไม่ได้อ่านข้างหน้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะปรับจริงๆก็คือ TD เท่าไหร่ครับ8กับอะไรครับ9ถูกต้องไหมใช่ป่ะเอาลองเลื่อนมาดูข้างล่างครับคอมไม่ได้บอก TD นะคอมไปบอกเป็น L อะไรครับ LX คอมบอกแลมด้า X ใช่ไหมอันนี้คือจุดที่ต้องระมัดระวังเนาะตรงนี้มีคำถามไหมพอจะนึกภาพออกไหมครับคอมมันจะสรุปตัวเลขสูงสุดใช่ป่ะแต่เราเป็นคนอะไรครับเลือกเองดังนั้นปุ๊บตรงนี้ Windows ครับผมไปปรับ TD89 เนาะนะครับเราดูซิ TD89 เป็นยังไงรันเลยครับปุ๊บเข้าไปเห็นไหมนะครับพอเรารันเราดูเส้นโค้งเป็นไงครับ515159อยู่ยังรับได้อยู่ยังดูโอเคยังไม่ถึงเท่าไหร่ครับยังไม่ถึงจุด8ถูกต้องไหมครับแต่เรามาดูครับคายสแควร์กลายเป็นเท่าไหร่ครับตอนนี้52.07ครับ p value เท่าไหร่ครับ .00018 ใช่ไหมจากตอน118เนาะนะครับอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้คือ .05 นะครับ51เนาะเราปรับต่อยหน่อยดีไหมครับโมเดลยังไม่เรียบร้อยเนาะเข้าไปที่ Windows ครับแล้วก็ dot out เลื่อนมาล่างสุดครับเหมือนเดิมอันนี้เป็นเซต้าเดลต้าแล้วใช่ไหมสบายใจไหมแบบนี้เซต้าเดลต้าโอเคได้เนาะนะก็คือ TD เท่าไหร่ครับ9อะไรครับ9393เราก็ปรับทับ TD 93ครับรันเลยครับตึ๊บเข้าไปครับสังเกตอะไรไหมครับด้านขวายังดูอยู่ครับจุด58จุด59อยู่โอเครับได้ครับข้างหลังเหลือเท่าไหร่ครับ 44.84 DF 24ครับ P value คือ0จุดอะไรครับจุดมี0 2ตัวแล้วนะ608 0.046 ตอนนี้ RMSEA เราผ่านแล้วใช่มั้ยผ่านแล้วครับแต่ตัวอื่นเรายังไม่ผ่านใช่ป่ะแต่ถ้าเช็ค relative ใครทั้งแฟก็เอา20เอา44หารด้วย24มันก็ได้ไม่ถึง2อันนี้ก็ผ่านเนาะครับเดี๋ยวเราปรับอีกนิดนึงดีไหมครับใกล้แล้วเนาะเข้าไปที่ Windows ใหม่ครับอาจารย์ครับคือถามว่าถ้า
อย่างเงี้ยพอเราได้ค่าแบบนี้นี่คือทำไมอาจารย์ถึงแบบไม่หยุดตรงเนี้ยครับหรือว่าเพราะว่าดัชนีอื่นๆยังไม่ผ่านครับอย่างเช่น p-value ยังไม่ผ่าน 0.5 เนาะอ๋อๆๆใช่ใช่ป่ะครับถ้ามันยังไม่ผ่านเราก็ต้องอะไรครับมันก็ต้องปรับไปก่อนใช่ป่ะถูกไหมครับลงมานิดนึงครับอย่างเงี้ยครับ td 11ใช่ไหมเพราะมันคือเซต้าเดลต้าใช่ไหมครับเราก็ปรับ11ครับแล้วก็รันเราสังเกตอะไรไหมครับตอนนี้กลายเป็นเท่าไหร่แล้วครับ 38.38 p value กลายเป็น0.2319เกือบผ่านแล้วเนาะ RMSEA คือ0จุดอะไรครับ040ใกล้แล้วนะครับฝั่งขวา0.59.53.51ยังโอเคอยู่เอาลุยต่อครับอีกเส้นเดียวพอครับผมเชื่อว่าอีกประมาณเส้นหรือ2เส้นน่ะเราจะเห็นภาพครับต่อไปก็เป็นคอมพิวเตอร์ก็บอกเซทีดีเท่าไหร่ครับ82เนาะเราก็เป็นตรงนี้เป็น82ครับครับเราก็สั่งรันนี่เห็นอะไรไหมครับตอนนี้กลายเป็น 30.72 df 22 p value คือ0.10202อันนี้มากกว่า 0.05 หรือยังครับมากกว่าแล้วครับผ่านหมดแล้วแล้วอันนี้ 0.031 ผ่านหมดแล้วไหมครับอันนี้เหมือนจะผ่านหมดเนาะใช่ไหมครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูรายละเอียดกว่านี้ไหมครับว่ามันผ่านหมดจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับเข้าไปที่ Windows ครับแล้วก็ดู .out ครับแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนมาล่างสุดเหมือนเดิมครับแล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปข้างบนเนาะตรงก่อน modification เบาๆนะครับประมาณ90กว่าเลื่อนขึ้นไปนิดนึงเลื่อนขึ้นบนอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงขึ้นไปอีกครับขึ้นไปอีกเบาๆตรงนี้แหละแถวๆนี้เห็นปะนะครับสูงไปนิดนึงก็ได้ครับตรงนี้ก็จะเป็น output ที่เขียนว่า goodnet office นะครับเลื่อนไปนิดนึงอีกนิดนึงเนี่ยครับเบาครับเราสังเกตว่าเนี่ยคือเป็นโมเดลสรุปนะโมเดลนี้สรุปแล้ว degree of freedom เหลืออยู่ที่22ใช่ไหมครับถูกไหมครับคายสแควร์มันเอาตัวไหนมาเขียนครับมันเอามินิมัมหรือมันเอา normal ครับมันเอา normal มาเขียนนะ 30.72 เห็นปะใช่ไหมครับ p value ก็0.101ใช่ไหมครับต่อมาเราก็ไล่ลงมาครับ RMSEA คือ 0.031 นะครับเราไล่ลงมาอีกครับตัวที่เราจะดูครับคือ NFI ครับ norm fit index ครับลงมาเลยครับ norm fit index ไฮไลท์เพื่อนดูครับได้เท่าไหร่ครับของเรา NFI ครับ norm fit index เลยแล้วเลยแล้ว 0.99 เห็นไหมเห็นไหมเราได้ .99 NFI เท่ากับ 0.99 ผ่านเนาะนะครับ NNFI ล่ะ 1.00 ผ่านไหมก็ผ่านนะนะครับ GFI goodnet office indexเรามาดูที่ GFI 0. เท่าไหร่ครับ99 AGFI 0.96 ถูกต้องไหมครับ RMR root mean square residual RMR 0.023ครับส่วน standard die RMR ก็คือ SRMR ครับ0.023เช็คค่าตรงนี้ทั้งหมดกับดัชนีผ่านไหมถ้าผ่านจบไหมครับจบเนาะก็เอาภาพนี้ไปรายงานผมได้เข้าใจครับแต่ว่าสังเกตไอ้ข้างล่างครับตัวที่คอมพิวเตอร์มันเชียร์ให้แก้มันก็ยังมีตัวให้แก้อยู่ครับใช่ครับคอมพิวเตอร์จะมีตัวให้แก้ไปหมดเลยถ้าเราแก้ปรับไปหมดก็คือเราต้องลากครบทุกเส้น df จะเป็น0พอดีเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราโยงเนี่ยยังไงคอมพิวเตอร์มันก็จะเสนอแนะไปเรื่อยๆไหมครับเสนอแนะไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะอะไรครับจนกว่าเราจะหยุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันมีหน้าที่อะไรครับเสนอความเป็นไปได้เนาะเพราะถ้าเราโยงเส้นนี้แล้วจะเป็นยังไงโยงเส้นนี้แล้วเป็นยังไงโยงเส้นนี้แล้วเป็นอย่างไร
นึกภาพทันไหมครับอันนี้หยุดเราจะหยุดเมื่อไหร่ครับหยุดเมื่อดัชนีต่างๆผ่านเกณฑ์ไหมครับผ่านเกณฑ์แล้วจะไปต่อเมื่อไหร่ครับไปต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ถามว่าโมเดลเมื่อสักครู่เนี่ยที่ถามผมว่าอาจารย์หยุดตรงไหนหยุดตรงไหนก็หยุดได้ถ้าเกิดเรามีดัชนีแล้วเราก็เคลียร์ได้ถูกต้องไหมครับใช่ไหมครับเราจะหยุดตั้งแต่ relative high square อยู่ระหว่าง 2-5 เลยได้ไหมครับเราก็หยุดได้เราจะหยุดระหว่างแค่ relative high square ผ่านแล้วตัวอื่นก็หยุดได้หรือเราจะทำต่อไปเรื่อยๆก็ได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับแต่ที่เราไม่ควรทำคือเราไม่ควรปรับพอมันผ่านจุด 0.5 แล้วเนี่ย IP value มันผ่านแล้วแล้วลองดูไหมถ้าเราปรับอีกเส้นหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นดีไหมดีครับถ้านะอ่ะลองมาดูครับอย่างเงี้ยโปรแกรมมันแนะนำให้ผมปรับอีกเส้นหนึ่งสมมตินะปรับอีกเส้นหนึ่งคืออะไรอ่ะตัวล่างสุดจำไม่ได้เนี่ย TD 61ดูนะครับเดี๋ยวลองปรับ TD 61ดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ TD 61อันนี้มันจะขึ้นมาทัดใหม่เองใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องซีเรียสถ้ามันขึ้นมาทัดใหม่เองแต่อย่างนี้ผมแนะนำครับ Enter หน้า FTD ครับ Enter ครับ FR พอขึ้นมาทัดใหม่ก็มี FR เป็นวรรคโอเคนะแบบนี้เนาะรันเลยครับตึก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 เห็นปะ P value พุ่งขึ้นมาเลยไหมครับจุด377แล้วเห็นไหมครับซึ่งถ้าถามผมว่าโมเดลนี้เอาอันนี้ได้ไหมอันนี้ก็ได้นะแต่ผมอ่ะจะไม่ค่อยชอบและเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพอเราไปปรับโมเดลไปเรื่อยๆจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงพอเราปรับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าใครสแควร์เราเกิดน้อยกว่าดีกรีออฟฟิดอมตามสูตรในการคำนวณอ่ะ NNFI มันจะเกิน1เราเห็นไหมเมื่อสักครู่ NNFI เราก็ไป1แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิน1เป็นไปได้ไหมครับมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้วันนี้แล้วแต่ครับก็จะยุติตรงนี้เลยก็ได้หรือยุติตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้อันนี้เคลียร์ไหมครับมีใครมีคำถามตรงนี้ไหมผมเสียเวลาให้เราลองเลยครับลองปรับโมเดลหน่อยเพื่อที่จะให้พวกเราเลยครับเราได้เห็นนะครับแล้วจดแบบนี้ครับที่ผมบอกว่าเราต้องดูตลอดถูกต้องไหมใช่ไหมครับสังเกตอะไรไหมตอนที่ผมปรับโมเดลเนี่ยครับผมพยายามดูให้ค่าไม่เกิน1ด้วยใช่ไหมแต่ผมดูมากกว่านั้นผมดูที่อะไรครับผมดูว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ต้องไม่เกินจุด8ใช่ไหมเพราะมันเป็นข้อตกลงพิเศษใช่ไหมสำหรับคนทำแฟกเตอร์ถ้ามันเกินจุด8ก็แปลว่าเป็นเรื่องเดียวกันทำไมคุณไม่ยุบรวมกันล่ะแต่คุณจะไปโดนตีแบบนี้ครับคุณเจอนะครับบางคนนะตรงเนี้ย1กว่าๆยังมีเลยถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นมีใครรู้ไหมทำไมมันถึงกลายเป็น1กว่าๆโมเดลมันผิดรูปอะครับเขาเรียกว่าหลักมันผิดหลักการเราก็สามารถปรับไปเรื่อยๆได้แต่มันใช่ไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุผลนะครับที่ให้ดูตรงนี้เราจะพบว่าเมื่อเราปรับโมเดลไปเรื่อยๆนะครับดัชนีต่างๆมันดีขึ้นเรื่อยๆไหมครับมันดีขึ้นเรื่อยๆมันผ่านเกณฑ์ไหมครับมันผ่านเกณฑ์เนาะสุดท้ายเราจึงจะเข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับว่าทำไมอาจารย์บุญพงศ์ถึงให้ตัวนี้เป็นเบอร์อะไรครับเบอร์3เลยนะดัชนีตรวจสอบการสอดคล้องแต่เบอร์1เบอร์2คืออะไรครับความสมเหตุสมผลเนาะในเชิงทฤษฎีแล้วก็แต่ละเส้นยังคงสติ๊กเหมือนเดิมหรือเปล่านะอันนี้คืออะไรครับตัว CFA เนาะที่เป็น First Order นะขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกดให้ผมเนาะต่อไปอยากทำอันนี้เขาชื่อว่าอะไรนะดูชื่อคุณพลพิพัฒน์เนาะนะต่อไปผมอยากทำ second order โอเคไหมนะครับแนะนำนิดนึงครับทำ first order เสร็จแล้วเวลาไปทำ second order ไม่ต้องซีเรียสนะครับใช้อะไรมาตัวเป็นตัวทำครับตัวนี้แหละเป็นตัวทำโอเคไหมครับใช้ first order เป็นตัวทำเอาตอนนี้ของเราแล้วครับคุณกรีเทพครับแชร์นิดนึงดีไหมครับเราจะเปลี่ยนจากอะไรครับfirst order เป็นอะไรครับ second order ด้วยความรวดเร็วใช้คำว่าด้วยความรวดเร็วนะครับ first order เปลี่ยนเป็นอะไรครับ second order คุณกีเทพโอเคไหมนะครับเวลา first order เปลี่ยนเป็น second order concept มันง่ายๆครับคุณดูนะตำแหน่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีกลมๆอยู่ด้านหน้าอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับแล้ววิ่งส่งผลมาใช่ไหมครับ status ตรงนี้ไม่ใช่ k แล้วนะเป็น e ใช่ไหมครับเป็น eถูกต้องไหมครับเมื่อเป็น e ตำแหน่งเส้นนี้มันก็จะกลายเป็น ly มันไม่ใช่ lx
error จะไม่ใช่ td แต่ error จะเป็น t นะครับ te โอเคไหมครับถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ปุ๊บนะครับคุณกีเทพเปิด window ครับแล้ว syntax เลยครับไฟล์ save as เลยครับไฟล์ save as ไฟล์ save as ครับไฟล์ save as แล้วก็เขียนว่าตัวนี้เป็น CFA ที่เป็น2ใช่ไหมเป็น second order ถูกต้องไหมทุกคนฟังให้ผมดีนะไม่ได้ทำอะไรเลยทำเหมือนเดิมเนี่ยครับนะครับแล้วกรีเทพครับลองเปิด Word ดูนิดนึงได้ไหมครับตัว Word นิดนึงที่มันเป็น template ของ second order นะ Microsoft Word ที่เป็นของ second order นะโอเคไหมครับนะครับอยากให้ทุกๆคนดูว่ามันเปลี่ยนอะไรครับลงมาข้างล่างครับอันนี้ยังไม่ใช่ครับลงมาครับที่เป็น second order ลงมาครับลงมาบ้าวนะครับเราสังเกตอะไรไหมครับข้างบนเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมเนาะตัวเดิมแต่จะเริ่มมาต่างบรรทัดไหนครับบรรทัดโมเดลใช่ไหมครับบรรทัด MO เห็นปะใช่ไหมครับบรรทัดนี้ถูกต้องไหมใช่ปะมันต่างบรรทัดนี้ครับก็บรรทัดนี้ไปเลยครับก็บรรทัดนี้นะโอเคครับไปเลยครับไปที่ list เร็วเลยครับบรรทัดนี้ที่มันต่างเนี่ยเราจะเอาบรรทัดนี้นะครับไปแก้ดีไหมนะครับโอเคบรรทัด M O N X เห็นไหมลงล่างลงล่างอีกสองทัดลงมาครับในแหละบรรทัดนั้นลบไปเลยครับเอาของเดิมเราเอาของที่เราใส่เข้ามาคอนโทรลวีมเลยครับเห็นไหมเราก็แค่เปลี่ยนจาก x เป็น ny ใช่ไหมครับก็ใส่ไปเลยครับ ny เท่ากับ10ครับพิมพ์เลข10ไปเลย ne เท่ากับ3ถูกต้องไหมครับแก้แค่นี้นะแล้วข้างล่างตรงนี้เห็นไหมครับจากเดิมเป็น lx 11 lx 21 lx 31 lx 41ต้องเปลี่ยนเป็น l อะไรครับ ly เนาะจาก LX เปลี่ยนเป็น LY นี่ก็เป็น LY นี่ก็เป็น LY นี่ก็เป็น LY บรรทัดต่อไปแก้ครับ LY ครับค่อยๆแก้ค่อยๆแก้อันนี้แค่อะไรครับอาศัยความอึดถึกทนเนาะถ้าเกิดเราพิมพ์ผิดมันก็จะผิดใช่ไหมครับ LY จาก TD มันคือ T อะไรครับ TE เนาะนะครับเปลี่ยนจาก TD เป็น TE ครับไม่ต้องแก้เลยครับเป็น TE แค่นี้เองไปที่ E ต่อครับแล้วตอนนี้ตำแหน่งตัวนั้นมันไม่ใช่ชื่อตัว K แล้วนะมันเป็นตัว E ครับเปลี่ยนจาก LK ครับจาก LK เป็น LE ครับแล้วก็เพิ่มบรรทัด LK ตัวหนึ่งครับลงมาต่อจากตัว3ครับไม่ใช่ตัวนี้ครับลงมาต่อจากเลข3ครับEnter ครับ LK Enter ครับชื่อว่า Factor พอครับ FACTOR TOR ทำแค่นี้ครับเคลียร์ไหมครับทุกคนนะใครทำเสร็จแล้วรันดูครับคุณจะได้ภาพแบบนี้ครับไม่ต้องแก้เลยใช่ไหมใช่ไหมคุณกีเทพโอเคไหมครับเคลียร์ไหมครับอันนี้โอเคใครทำไม่ได้ตอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะได้ช่วยกันดูคุณกีเทพเห็นอะไรไหมทำไมถึงอุตส่าห์เสียเวลาทำ first order ครับเพราะรู้ว่าทำ first order เสร็จแล้วไปทำ second order ก็แบบนี้ใช่ไหมแก้แค่นี้เองเพียงแต่เราต้องอะไรครับเราก็ต้องจำให้ได้เนาะว่า status มันเปลี่ยนแล้วค่อยๆลากแต่ถ้าคนทำด้วย amod นะง่ายกว่านี้อีกพอปรับเสร็จใช่ไหมครับก็แค่วาดกลมๆด้านหน้าแล้วก็ลากเส้นเพิ่มไป3เส้นนึกออกปะโปรแกรมมันก็รันให้แล้วอันนี้คืออะไรครับ
คือ second order เคลียร์ไหมโอเคถ้าเคลียร์แล้วนะครับเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมขอคนต่อไปนิดนึงนะอยากให้คุณกฤษณาเอากฤษณาผมจะรบกวนคุณแล้วนะมีคอมป่ะอาจารย์คนอื่นก่อนได้ไหมคะได้คนอื่นก่อนก็ได้ใครพร้อมครับมีไหมอาจารย์คะเดี๋ยวหนูให้พี่ชายหนูแล้วกันนะคะขอพี่ต้นอีกรอบนึงค่ะพี่ต้นทำแทนปุ้มแป๊บนึงค่ะพี่ต้นไหนพี่ต้นกีเทพค่ะพี่ต้นกีเทพทำแทนปุ้มนิดนึงค่ะเยี่ยมมากพี่ต้นมีคนเขารักเขาให้เราทำเบิ้ลพี่ต้นทำได้อยู่แล้วค่ะเพื่อนน้องพี่ต้นสู้ๆค่ะพี่เอ้าพี่ต้นแต่ว่าถ้าเกิดคราวนี้แกทำเราก็ต้องขอให้แกทำตัวใหญ่หน่อยนะเพราะว่าเราทรมานแกมาเยอะแล้วเมื่อกี้ตัวมันเล็กตัวมันเล็กเอางี้เดี๋ยวเราจะทำพาร์ทแล้วนะโอเคไหมทำพาร์ทนะครับจริงๆแล้วทำพาร์ททำพร้อมกันทุกคนน่ะแหละทำพร้อมกันนะพาร์ทไม่ยากครับทุกคนเปิดดูซินแท็กของพาร์ทก่อนครับนะค่ะเมื่อกี้หนูไม่ทันค่ะหนูใครเอ่ยเมื่อสักครู่ใครเอ่ยหนูค่ะเมื่อกี้ไม่ทันค่ะแก้ TE หมดแล้วค่ะแล้วก็ LE แล้วรันไม่ออกใช่ไหมอ้าวนัสสุดางั้นนัสสุดาค่ะเทพผมขอคุณนัสสุดาแทนได้ไหมได้ไหมโอ้แกอนุญาตได้เร็วเลยแกไม่รีบตอบแกรีบกดให้เลยค่ะอ้าวเราต้องดูใช่ป่ะคุณนัสสุดาค่ะ TE แล้วแล้วขาด LK ตัวนึงครับต่อจากนัสสุดาเลนเทอร์ลงมาใช่ไหมแล้วก็เป็น LK แล้วก็ Enterเป็นเธอแล้วก็ตั้งชื่อว่าแฟกเตอร์อ๋อค่ะหนูก็ทีอุ้ยไม่น่าได้แล้วเนี่ยโออาร์รันได้เลยครับโอเคไม่เป็นไรดีชอบดูอยากเห็นว่าผิดตรงไหนนี่ไงคุณไม่ผิด LT มันไม่ใช่ LT นะนี่ LY LY LYLT นี่ตัวหนึ่งใช่ไหมคะตัวนี้หรือเปล่าคะใช่ตัวเดียวแหละให้ละเอียดใช่ไหมคะทำไมไม่อีกยังไม่อีกพี่อีกใจเย็นๆ T อะไรนะ TF มันไม่ใช่ TF มันเป็น TE อ่ะ TE ได้ไง TF ต่อสองไงแก้ไม่หมด TF ตรงไหนเอ่ยตัว82ครับหลังๆเลย TE 11 TE TE ไม่ครบไม่เป็นไรมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเคไหม คือรันได้เนาะอันนี้สบายใจไหมครับเนาะสบายใจแล้วสบายใจแล้วนะเอางี้เดี๋ยวนี่พี่ต้นเขาอุตส่าห์ใช้พี่ต้นให้เกียรติพี่ต้นเนาะเดี๋ยวเราทำงี้นะครับอยากให้รันตัวอะไรนะเดี๋ยวผมแชร์เองก็ได้ผมแชร์เองผมอธิบายตรงนี้ผมจะอธิบายตัวนี้โอเคตัวเขาเรียกว่าอะไรนะผมอธิบายตัวของนี่นะพาร์ทแล้วกันเนาะดีไหมเราจะได้ดูแล้วไปด้วยกันอันนี้เราเห็นหน้าจอที่ผมแชร์ไหมครับเห็นปะเห็นเนาะเห็นครับโอเคขอบคุณครับรบกวนนิดนึงนี่ตัวพาร์ทอันไหนสิบที่เป็นตัวนี้ตัวแบบลาเทนเลยเป็นโมเดิร์นนี่เลยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูนี่ครับทุกคนดูภาพนี้ก่อนครับนี่ครับเวลาที่เราจะทำเทมเพลตมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมก็คือตรงเนี้ยเหมือนเดิมเนาะก็คือสามารถนำเข้า Data ของเราเข้ามาได้ถูกต้องไหมครับใช่ป่ะเรานำเข้า Data เข้ามานะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับตรงเนี้ยคือเทมเพลตของมันที่เป็นโมเดลที่เป็น x ที่เป็น y นึกออกไหมครับนะครับตรงเนี้ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะสังเกตว่าผมมีการให้คุณให้เราระบุแค่อะไรครับจำนวน y เนาะจำนวน x จำนวน e แล้วก็จำนวนอะไรครับจำนวน k โอเคป่ะถ้าเรามาดูภาพนี้ปึ๊บภาพนี้เห็นป่ะเราจะมองครับตัวนี้มันโดนลูกศรวิ่งเข้าหาถูกต้องไหมครับใช่ป่ะมันโดนลูกศรวิ่งเข้าหาก็แสดงว่าตัวนี้คือตัว e ใช่ไหมครับ
ตำแหน่งนี้ก็คืออะไรนั่นเองครับคือ y อย่างภาพนี้ถ้าผมระบุผมก็จะระบุ y เท่ากับเท่าไหร่ครับ y 13โอเคไหมครับ y 13 x เท่าไหร่ x 3 e กี่ตัวครับ e 4ตัว k กี่ตัว k 1ตัวเห็นไหมจบไหมครับผมก็จะสั่งแบบนี้โอเคไหมครับพอผมสั่งแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะต้องมานั่งฟรีเส้นเหล่านี้ใช่ไหมครับนึกออกไหมครับอันนี้ก็จะเป็น ly เท่าไหร่ครับเส้นนี้ครับ1 1อันนี้ก็เป็น ly 2 1เห็นไหมอันนี้ก็เป็น ly เท่าไหร่ครับ3 1ส่วนตำแหน่งนี้ก็จะเป็น ly 4อะไรแล้วครับ4 2ใช่ ly 5 2ly 6 2เห็นไหมและอันนี้ก็จะเป็น ly 7อะไรครับ7 3 ly 8 3 ly 9 3ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น ly 10อะไรครับ14 ly 11 4 ly 12 4 ly 13อะไรครับ13 4เห็นไหมตำแหน่งของมันเนี่ยถูกต้องไหมครับแล้วเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปยัดใส่ในช่องนี้ใช่ไหมใช่ป่ะถูกต้องไหมครับเอาไปใส่นะครับแล้วที่เหลือมันคืออะไรเอาละครับคราวนี้ตรงนี้แหละที่ผมยังไม่ได้เขียนกรอกให้เรานะครับก็คือตำแหน่งเส้นเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นอะไรเนี่ยเหลืองๆเนี่ยเขาเรียกแกมมาใช่ไหมจำได้ครับ GA แกมมาตรงนี้ก็จะกลายเป็น GA เท่าไหร่ครับเส้นเนี้ย GA 1 1เพราะมันคือแกมมาหัวที่1 1โอเคไหมครับส่วนตรงนี้ครับก็เป็น GA เท่าไหร่ครับ4 4 1เพราะมันคือตัวที่4ถูกไหม success คือตัวที่4 GA 4อะไรครับเส้นนี้ครับ GA 4 1ครับต้องครับเห็นปะมันก็เลยกลายเป็นที่มาผมก็ต้องนั่งพิมพ์ GA นะครับ GA 1 1กับ GA อะไรครับ4 1ใช่ปะตอนนี้เหลืออีก3เส้นเนาะอีก3 4เส้นเส้นนี้ครับคือเส้น BE ใช่ไหมครับ BE หัวลูกศรมันอยู่ตรงนี้ก็คือ BE เท่าไหร่ครับ2กับ1นี่ไงนี่ตัวที่2กับตัวที่1นะครับส่วนเส้นนี้ล่ะเส้นนี้ล่ะ4กับ1ใช่ไหม4ครับใช่เส้นนี้ล่ะ4กับอะไรครับ4 3 4 3ส่วนเส้นนี้ที่มันทับๆกันอยู่คืออะไรครับ3กับอะไรครับ3 2ก็เลยกลายเป็นที่มาที่ผมต้องก๊อปตรงนี้ลงมาถูกต้องไหมครับใช่ป่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ LK ผมก็ตั้งชื่อมันว่า leadership ใช่ไหมมีตัวเดียวไง LE ผมก็ตั้งไว้กี่ตัวครับ4ตัวเลยใช่ไหมโอเคไหมครับครับแค่นี้แหละครับ OU PD ก็คือวาดรูป OU คืออะไรครับ outputแต่ตรงนี้คือเศษที่ผมขอเพิ่มเติมขึ้นมาถูกต้องไหมครับในเอาท์พุตเขาอาจจะอยากได้อะไรครับสแตนดาร์ดสกอร์เศษเหลือเอฟเฟคก็พิมพ์ขอถ้าไม่อยากได้ตรงนี้เราเหลือแค่ MI อย่างเดียวได้ไหมครับอยากจะโชว์ MI ได้ไหมได้เอาละผมให้ทุกคนก๊อปปี้ตัวนี้ครับก๊อปปี้เลยเนาะอันนี้ Data ก็มีอยู่แล้วดีไหมครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์ให้มันอะไรครับให้มันผิดถูกต้องไหมครับนะลองไปทำไหนๆครับ copy ตัวนี้เนาะไปแปะแต่ผมอยากได้คนนี้คนนี้ยังอยู่ไหมเดี๋ยวจิ้มคนใหม่คุณวีดารัตอยู่ไหมไม่สะดวกครับใช่ค่ะพี่เขาไม่สะดวกพี่เขาโอเคไม่เป็นไรไปโรงพยาบาลค่ะโอเคแล้วคุณพินดาภาล่ะพินดาภาผมไม่อยากให้กำลังขับรถอยู่ค่ะกำลังขับรถไม่สะดวกเนาะคุณเบญจพรสะดวกไหมหรือไม่สะดวกเขาสายโยนให้กับคุณกรีเทพตั้งแต่แรกไงใช่ป่ะไม่ใช่เหรอแล้วคุณสัตอันนี้สัตสัตมพันธ์ไม่เป็นไรงั้นผมเอาคนที่สะดวกคุณกรีเทพเนาะได้ไหมนะครับได้ครับได้เนาะเดี๋ยวผมยกเลิกการแชร์ตรงนี้ก่อนนะ
โอเคแต่คุณกรีเทพแชร์มาได้เลยสักครู่สักครู่เราจะดูซินะครับอันนี้คือทักษะเอาใหม่เลยครับก๊อปปี้เลยก๊อปปี้นั้นมาแปะเลยไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่พาร์ทตัวนี้นะครับเป็นพาร์ทตัวที่เป็น analysis of success model ที่เป็นโมเดิร์นนะครับที่เป็นโมเดิร์นเนาะลงมาอีกครับลงมาอีกอันนั้นแหละครับนี่นะครับอันนี้ครับตั้งแต่คำว่าทำไมตกใจลงมาเลยครับcopy เลยแล้วเดี๋ยวค่อยครับอาจารย์ครับขออนุญาตถามได้ไหมครับว่าตรงตัวเลขที่มันเป็นแบบตัวเลขเยอะๆที่มันเป็นสามเหลี่ยมไล่ๆกันลงมาเนี่ยคือเราได้จากตัว SPSS ใช่ไหมครับใช่ครับเราต้องไปสั่งจาก SPSS มาครับใช่คือค่าทิพย์อ๋อแล้วเราก็ค่อยๆลอกทีละตัวนึกออกไหมครับโอ้โหอึดไหมแล้วมันจำเป็นไหมครับว่าค่าทุกค่าเนี่ยพอเวลามันไปหาตัวเพียร์สันเนี่ยจะต้องแบบซิกแบบมีดอกสองดอกอยู่อ๋อไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะครับคือจริงๆแล้วมันจะซิกอ่ะควรจะซิกก็คือตัวที่อยู่ในองค์ประกอบเดียวกันแต่ควรจะซิกนึกออกไหมครับแต่ถ้าอยู่นอกองค์ประกอบแบบนั้นอ่ะอาจจะไม่ซิกก็ได้คนละองค์ประกอบกันแล้วคราวนี้คือผมสงสัยว่าอย่างเนี้ยมันมีตัวแปรหรือตัวแปรใช่ไหมครับคราวเนี้ยไอตอนที่เราใส่ไปเช่นแบบแฟกเตอร์1แฟกเตอร์2แฟกเตอร์3เนี่ยคือมันจะเรียลไลซ์ของมันเองใช่ไหมครับว่าในแฟกเตอร์ที่1เนี่ยมันควรจะเป็นตัวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาใส่เราเป็นคนระบุมันครับถ้าอย่างภาพเนี้ยที่เพื่อนแชร์อยู่เนี่ยเอาลองรันนิดนึงครับเดี๋ยวให้เพื่อนรันนิดนึงนะเนี่ยอันเนี้ยคนซูมใหญ่ๆนิดนึงครับอันเนี้ยเราจะต้องเป็นคนกําหนดเองใช่มั้ยครับว่าแฟกเตอร์ที่1ของเราอย่างสมมุติว่าแฟกเตอร์ของผมชื่อว่าแมเนจเมนต์ใช่มั้ยครับเห็นมั้ยครับแมเนจเมนต์น่ะมันจะวัดจาก y 1 y 2 y 3อันนี้เราต้องกําหนดเองใช่มั้ยเราต้องเป็นคนกําหนดเองใช่มั้ยครับแล้วก็ innovation เราก็กำหนดเองว่าวัดจาก y 4 y 5 y 6อันนี้ใครเป็นคนกำหนดครับเรากำหนดใช่ไหมครับแต่เวลาเรานำเข้าข้อมูลเห็นไหมผมไม่ได้นำเข้าข้อมูลพวก management innovation environment success แล้วก็ leadership ผมไม่ได้นำเข้าเลยนะผมนำเข้าเฉพาะ x กับ y ถูกต้องไหมครับตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันจะทำการเอา y 1 y 2 y 3นะครับมาคอมพิวกันกลายเป็นตัวที่ชื่อว่าอะไรครับ management เองนี่คือตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันจะทำการอะไรครับคอมพิวให้เราไม่ได้ทำนะคอมพิวเตอร์มันอะไรครับคอมพิวเตอร์มันทำให้โอเคป่ะคอมพิวเตอร์ทำให้นะครับแล้วคอมพิวเตอร์ก็จัดการเอา y 4 y 5 y 6มาสร้างเป็น innovation ให้เราไหมครับสร้างให้เรานะครับคอมพิวเตอร์ก็จะเอา y 7 y 8 y 9ไปทำเป็น environment เอา y 10 y 11 y 12 y 13ไปทำเป็น success ซึ่งตอนที่เรากรุ๊ปเนี่ยคือเรากรุ๊ปมันแล้วจากทฤษฎี CSS ตอนที่หา EP อะไร exploration อะไรนั้นหรือเปล่าอ๋อคนละอันกันอันนั้นเขาเรียกว่าคุณทำ exploration EFA เนาะนั่นคือสถิติใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยโดยส่วนใหญ่มันจะมาจากทฤษฎีแล้วอย่างเช่น management มันจะมี3ตัวนะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เราเป็นคนกำหนดเองถูกต้องไหมครับใช่ครับนะครับหมายถึงว่าคอมพิวเตอร์มันแบบว่ามันเก่งขนาดนั้นใช่หรออาจารย์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เก่งเราอะเก่งเราจะต้องบอกคอมว่า y 1 y 2 y 3รวมกันคือ management ถ้าวันใดวันหนึ่งคอมพิวเตอร์มันเก่งมันรู้ว่า1 2 3รวมกันแล้วเป็น management ได้อันนั้นมันคืออัจฉริยะซึ่งเป็นไปไม่ได้คนที่เป็นคนกำหนดตัว management คือใครครับคือเราเนาะเหมือนเรานิยามว่า management คืออะไรแล้ว management มันควรจะมี3เรื่องนะจำได้ไหมที่ผมบอกว่าควรจะมี4อัน3อันนี้เรากำหนดแล้วเราแค่บอกคอมพิวเตอร์ว่าเอ้ยจากที่ฉันกำหนดแบบนี้เธอลองเอาความสัมพันธ์ของข้อมูลมาจัดให้เป็นรูปตามนี้ดิเป็นได้ไหมถ้าเป็นได้ก็จบไหมครับก็จบ
ถ้าเป็นไปไม่ได้อะครับเราก็ต้องทำต่อไหมมันก็ต้องทำต่อเห็นภาพไหมครับอันนี้บังเอิญอันนี้ผมใช้คำว่าบังเอิญได้ไหมครับคุณกิเทพเนาะบังเอิญโมเดลนี้รันแล้วโมเดลฟิตใช่ไหมครับดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องต่างๆผ่านเกณฑ์ใช่ไหมครับผ่านเกณฑ์อันนี้ต้องปรับโมเดลต่อไหมครับไม่ต้องแต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ต้องปรับไหมครับก็ต้องปรับโมเดลแต่ในชีวิตจริงครับโมเดลต้องปรับแน่นอนแต่ทำไมถึงยกตัวอย่างอันไม่ปรับเอ้าก็เมื่อสักครู่หัดปรับไปแล้วใช่ไหมครับจริงไหมอันนี้ก็ต้องยกตัวอย่างอันที่แบบไม่ต้องปรับบ้างเคลียร์ไหมอันนี้อาจารย์ครับแล้วเขาเรียกข้อมูลประมาณไหนคือที่เราแบบพอเรามองด้วยตาแบบคร่าวๆแล้วเรารู้ว่ามันจะต้องแบบว่ามันแบบมันใช้ไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยอ๋อได้ได้งั้นคุณกรีเทพเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้เนาะเดี๋ยวผมใช้ดูครับเวลาที่เราจะดูเนาะว่าข้อมูลประมาณไหนมันดีหรือไม่ดีอันนี้เห็นหน้าจอแล้วยังครับเห็นแล้วเนาะเห็นหน้าจอผมแล้วเนาะคืออย่างนี้ครับเวลาเรานำเข้าข้อมูลนะครับส่วนใหญ่เราจะดูอย่างนี้เนี่ยเราเอาวัย1วัย2วัย3ถูกต้องไหมครับมันเป็นองค์ประกอบเดียวกันใช่ไหมวัดเรื่องเดียวกันแสดงว่าคำถามหรือที่มันตอบออกมาเนี่ยครับมันควรที่จะมีนะครับความสัมพันธ์กันใช่ไหมตรงเนี้ยอย่างเงี้ย1 2 3มันควรจะอยู่ด้วยกันได้เพราะมันความสัมพันธ์กันสูงไหมครับสูงเนาะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมีคนบอกจะเอา1 2 3 4มารวมด้วยกันคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวไหนน่าจะหลุดตัวที่4นะจะหลุดเห็นปะเราก็รู้เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ค่อยสัมพันธ์กับชาวบ้านก็เลยใช่ไหมหลักการคือแบบนี้ครับแล้วหลายคนเนี่ยไปแปล correlation ที่ผิดหมดเลยไปแปลแนวทะแยงทั้งหมดว่าเอา correlation เท่าไหร่ก็บอกมันไม่เกี่ยวกันนะไม่ได้สนใจเพราะถ้าตัวนั้นมันอาจจะไม่ใช่ตัวที่ส่งผลกันโดยตรงเนื่องออกไหมครับมันอาจจะสัมพันธ์กันต่ำหน่อยได้ไหมครับต่ำหน่อยได้แต่ตัวที่อยู่ในองค์ประกอบเดียวกันควรจะสัมพันธ์กันสูงไหมครับควรจะสูงครับเนี่ยคุณดูสิอย่างเงี้ยอันนี้คือ1 2 3 4 5ตัวที่5กับตัวที่4เห็นมั้ยอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันใช่มั้ยครับก็น่าจะสูงนะถูกมั้ยครับใช่ป่ะตัวที่เนี่ย6กับ4เห็นมั้ยอะไรที่อยู่ในองค์ประกอบเดียวกันมันก็จะมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างที่จะเป็นไงครับสูงหน่อยใช่ไหมครับแล้วเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังว่าอาจารย์แล้วเนี่ยหนูต้องคุณต้องทำไงหา correlation ใช่ไหมครับจาก SPS เนาะนะครับผมให้ดูนิดนึงครับเดี๋ยวเผื่อบางคนสงสัยเนาะหา correlation ทำยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมแชร์ไปให้ดูหน้าจอดูนะรอแป๊บหนึ่งนะซึ่งค่านี้ก็คือมันมีแบบห้ามเกินไหมครับอาจารย์อะไรนะครับมีครับห้ามเกิน1ไง correlation ต้องไม่เกิน1เนาะค่ะนะครับถ้า correlation เกิน1เป็นปัญหามั้ยครับก็เป็นปัญหาอีกนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเอา correlation ของเราใส่ไปให้นะครับเอางี้แล้วกันเดี๋ยวให้เราดูวิธีการหา correlation เนาะเผื่อบางคนไม่อะไรนะครับไม่เคยหาเนาะจะได้รู้ว่าจริงๆนี่อันนี้คือ correlation แป๊บนึงนะครับ
คอ่ะอันนี้ทุกคนก็จะเคยเห็นนั่นแหละนะครับ SPS แปลมานี้เนาะใช่ไหมครับเวลาหา correlation อย่างที่เพื่อนบอกนะครับก็เข้าไปที่ analyze แบบนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็เลือกคำว่า correlate แล้วก็เลือก bivariate แบบนี้นะครับเช่นผมต้องการหาความสัมพันธ์ของตัวที่6ถึงตัวที่เนี่ยถึงตัวที่15ก็พอนะครับผมใส่ไปแค่นี้6ถึงตัวที่15เสร็จแล้วผมก็กดอะไรครับโอเคนะครับพอผมกดโอเคเสร็จปุ๊บผมจะได้ correlation หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็ต้องมาลอกตัวเลขตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ละตัวเนาะนึกออกไหมครับไปลงในไหนครับไปลงในโปรแกรมนึกภาพออกไหมใช่ป่ะไปลอกทีละตัวอย่างเงี้ยครับก็จะลอกจุดลบจุด34จุด08ลอกอันนี้อึดไหมครับยอมรับว่าอึดเนาะอยากทำเร็วๆไหมครับอยากทำเร็วๆกว่านี้ไหมทำง่ายๆอย่างนี้นะครับดูดีนะครับสมมติอันนี้คือ x6 ถึง x15 ใช่ไหมครับผม copy ตัวนี้นะดูนะผมก็รู้ว่าพวกเราชีวิตพวกเราคงลำบากอะเนาะเนี่ยครับผม copy ตัวเนี้ยธรรมดาเลยครับผม copy นะครับแล้วผมก็จะไปใช้โปรแกรมอยู่ตัวหนึ่งที่มาช่วยผมคือโปรแกรม excel รู้จัก excel ไหมครับเนาะExcel ง่ายๆเดี๋ยวใช้ Excel ช่วยถ้าใช้ถ้ารู้จักชีวิตรู้จัก Excel เราจะบอกเลยว่าอะไรครับก็ดีนะนี่ครับ Excel หน้าตาแบบนี้เนาะโอเคไหมครับดูนะครับแล้วก็ก๊อปแล้วเนี่ยชีวิตเราเราก๊อปปี้เก่งนึกออกไหมครับเราก็ก๊อปไปเลยเนาะตัวนี้คือ X อะไรครับ X6 นี่ X7เมื่อสักครู่นะครับนี่ใช่ป่ะครับหา correlation นะครับทำแบบเร็วๆตรงนี้ครับคิดคำว่าข้อมูลเนี่ยครับแล้วก็จะมีคำว่าการวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ครับนะครับแล้วผมก็เลือกคำว่า correlation แบบนี้กดโอเคปุ๊บผมก็คุม input length ตรงนี้เลยครับนะครับแล้วแถวข้างบนคือตัวแปรใช่ไหมผมก็ติ๊ก first row แล้วผมก็กดโอเคแล้วผมก็ได้ correlation แล้วเร็วไหมครับคุณกีเทพผมได้ correlation เร็วไหมครับเร็วครับอยากทำได้ไหมอ่ะครับต้องมีโปรแกรม Excel อ่ะเรามีโปรแกรม Excel กันไหมล่ะนะครับต้องติดมีครับมีเนาะมีเนาะมีครับมีมีนะเอามีใครมีใครมี Excelเดี๋ยวผมจะสอนติดตั้งโปรแกรมให้พอดีเครื่องผมมันมีแล้วน่าจะมีทุกคนฮะมีทุกคนเนาะเอาแล้วใครอยากจะแชร์ให้ดูล่ะผมก็อยากรู้ใครจะแชร์เดี๋ยวผมลงโปรแกรมให้ไงสอนลง Excel ให้เดี๋ยวพอมีเวลานิดหน่อยเดี๋ยวผมจะต้องมี Amod อีกนะครับของคุณเดี๋ยวนะกีเทพคุณกีเทพแชร์มาก็ได้เดี๋ยวผมลงโปรแกรมให้ทีหนึ่งแชร์มาได้เลยใน Excel เนี่ยคุณกีเทพดูคำว่าข้อมูลก่อนครับนะครับยังไม่มีโปรแกรมนี้ติดตั้งเพราะถ้ามีมันจะอยู่ด้านขวาตรงนี้เขียนว่า analysis เนาะของคุณกีเทพจะไม่มีนะครับวิธีการง่ายนิดเดียวครับคุณกีเทพครับเมาส์ขึ้นไปข้างบนครับตรงแถวๆที่มีรูปเซฟนะครับคุณกีเทพเห็นไหมครับนั่นแหละตรงนั้นนะครับแล้วก็เลือกคำว่าคำสั่งเพิ่มเติมครับนะครับแล้วก็เลือกคำว่า add in add in เลยครับแล้วก็เลือกคำว่า analysis to pack v
อะไรสิ2 pack นั่นแหละครับตัวไหนก็ได้แล้วก็กดคำว่าไปครับ go อยู่ข้างล่างครับคำว่าเห็นคำว่าไปไหมครับอันแรกนะครับ2 pack อันแรกนะครับมันมีสองอันแรกนะครับแล้วมองมาข้างล่างครับเห็นคำว่าไปไหมครับไปครับกดเลยครับแล้วก็ติ๊กถูกครับอันบนครับแค่นี้แหละครับแล้วก็กดเลยครับมาแล้วคุณเห็นไหมมันมีคำว่า data ในสิ่งขึ้นมายังครับครับเห็นปะขวามือสุดขวามือสุดนั่นแหละสูงๆนิดนึงเห็นยังมีคำว่า data ในสิ่งขึ้นในหน้าจอตัวเองแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับตัวนั้นนะครับกดเลยครับอีกรอบครับอาจารย์เข้าที่เมนูอะไรก่อนนะครับเข้าไปที่ริบบอนตัวนี้ครับแล้วก็เลือกคำว่าคำสั่งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลือก add in แล้วก็เลือก analysis 2 pack VBA หรือ2 pack เฉยๆก็ได้ครับ2ตัวนั้นตัวไหนก็ได้แล้วก็กดคำว่าไปครับเนาะกดคำว่าไปได้เลยครับแล้วมันก็จะมีให้เราติ๊กครับเราก็เลือก analysis 2 pack ถูกไหมครับใครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในคำว่าข้อมูลนะเนาะหรือคำว่า data นะครับจะมีคำว่า data analysis แล้วเราก็สามารถที่จะทำอะไรได้เลยครับสั่งตัวนี้ได้เลยก็จะทำให้เราได้ correlation แบบเร็วๆไหมครับอันนี้เร็วๆเนาะครับโอเคโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันต่อนะครับก็คือว่าผมมีตรงนี้แล้วนะครับผมก็จะพาเรามาดูตัวที่เป็นฝึกทำกันต่อเนาะนะครับทุกคนก็มาดูตรงนี้ครับอันนี้เนาะนะครับเมื่อสักครู่เราฝึกทำลิสต์เร็วไปแล้วตอนนี้เราจะมาลองฝึก AMOD บ้างเดี๋ยวอันนี้เกินจนถึงเท่าไหร่ 2:30 เนาะดีไหมครับแล้วเราก็จะพักกันสัก10นาทีนะนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาก็จะมานั่งทำ AMOD กันนะครับAMOD เนี่ยผมเล่าให้ฟังง่ายๆก่อนมันเป็นโปรแกรมที่ง่ายมากก็คือว่ามันเป็นโปรแกรมที่เกิดจากการให้เราวาดรูปภาพเราต้องวาดรูปภาพนะครับอย่างเช่นเนี้ยเราวาดภาพนี้ได้ปุ๊บเข้าไปโปรแกรมนะครับพอเราวาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็เอาข้อมูลนะครับนำเข้าไปในโปรแกรมนะครับนำเข้าโปรแกรมแบบนี้นะครับพอนำเข้าไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยสั่งวิเคราะห์ปุ๊บก็จะได้คำตอบเลยนะครับซึ่งใน AMOD เองเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเยอะมากนะครับเราก็ต้องมานั่งเลือกครับอย่างเช่นตัวนี้ครับตัวสัญลักษณ์ตัวนี้ครับเอาไว้ใช้ในการวาดภาพนะเราจะวาดภาพเนี่ยเราจะมาใช้รูปนี้นะครับแล้วก็เส้นตรงแบบนี้นะครับแต่พอเวลาเรารันพวกนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราจะสังเกตในภาพแรกคือเป็นแบบนี้นะครับจะมีตรงฝั่งนี้ที่เป็นสีๆแต่ฝั่งนี้ไม่มีสีนะครับพอเราแคลคูเลตหรือรันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับตำแหน่งตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงๆแบบนี้ให้เราเอาเมาส์มากดตรงนี้ครับมันถึงจะได้ภาพข้างล่างตรงนี้นะที่เป็นตัวเลขแบบนี้แต่ถ้าเรายังไม่กดจะเป็นแบบนี้เป็นตัวเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จำไว้นิดนึงเพราะเดี๋ยวบางคนจะหาไม่เจอนะครับเวลารันนะครับก็จะมีนี่คำสั่งตัวนี้คือการรัน calculate estimate กดปุ๊บมันก็จะรันเป็นตัวเลขออกมานะครับโดยขั้นตอนในการทำงานนะครับขั้นแรกของมันนะครับก็คือว่ามันจะต้องทำการเตรียมข้อมูลก่อนนะครับแล้วเอาข้อมูลนำเข้าข้อมูลตรงส่วนนี้เนี่ยส่วนนี้ส่วนนำเข้าข้อมูลนะครับพอเรานำเข้าข้อมูลเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเอาเขาเรียกอะไรข้อมูลวาดภาพให้มันสวยๆแบบนี้นะครับวาดภาพให้สวยเสร็จใส่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราขอเอาพุทตรงนี้ครับ analysis property พอขอเอาพุทเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับกดรันตรงนี้นะครับพอเรารันเสร็จปุ๊บเราจะได้คำตอบนะครับซึ่งเป็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นนะครับโดยเคล็ดลับเวลาเราจะวิเคราะห์ไอ้ SEM นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะเขาบอกว่าตัวแปรทุกตัวต้องมี error ตัวแปรทุกตัวต้องมี error เนี่ยเห็นไหมนี่ตัวแปรพวกนี้มี error หมดเห็นไหมตัวนี้ก็ต้องมี error ด้วยนะครับ2ต้องมีการกำหนดค่าตั้งต้นเนี่ยเห็นไหมทุกตัวเนี่ยตัวนี้จะต้องถูกฟิกให้เป็น1ก่อนเฉพาะ error แบบนี้และตัวตำแหน่งนี้นะครับใน4เส้นนี้จะต้องมีเส้นใดเส้นหนึ่งถูกฟิกให้เป็น1นะครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้ครับดูเหมือนมันจะยากวุ่นวายแต่มันแก้ปัญหาง่ายๆครับคุณใช้ตัวสีแดงตัวนี้ครับวาดที่อยู่ในนี้
นะครับแล้วทุกอย่างโปรแกรมจะสร้างขึ้นมาให้เราอัตโนมัตินะครับโอเคไหมครับตัวที่3ครับ error ของตัวแปร k ต้องสัมพันธ์กันตัวนี้ถ้าเป็นตัว k จะต้องสัมพันธ์กันอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเวลาเราจะเตรียมข้อมูลเช่นผมมีตัวแปรเนี่ย y1 y2 y3 มี x1 x2 เนี่ยนะครับผมจะเตรียมข้อมูลเนี่ยผมจะต้องเตรียมยังไงครับโดยปกติเราจะเตรียมเฉพาะตัวแปรสังเกตได้เท่านั้นเป็น y แบบเนี้ยแล้วก็เป็น x แบบนี้นะครับส่วนตัวแปรแฝงเราจะไม่ใส่นะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะทำการอะไรครับสร้างตัวแปรแฝงขึ้นมาเองถ้าไม่ใช่นั้นถ้าเกิดเราขืนใส่เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นครับผิดไหมคิดว่าผิดไหมครับผิดนะถ้าเกิดเราไปใส่ขึ้นไปนะอันนี้คือฝากเราไว้ก่อนว่าตัวแปรเนี่ยในพวกโปรแกรมเนี่ยครับมันจะเตรียมเฉพาะตัวแปรแฝงนะแล้วเวลานำเข้าข้อมูลจะนำเข้าได้2แบบอันนี้คือเรียกว่า raw data นำเข้าจากโปรแกรม SPS Sync แบบนี้เลยนะครับก็ได้นะครับหรือจะนำเข้าเป็นรูปของความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมมีไฟล์ให้พวกเราแล้วนะผมมีไฟล์พวกเราแล้วที่เราบอกให้โหลดเห็นไหมครับมี data CFAมี data path แล้วก็มี CSR 3อันถูกต้องไหมครับนะ3ไฟล์นั้นที่ให้พวกเราโหลดนะครับตัวนี้ครับอันนี้คือขั้นตอนนะครับวาดภาพนะครับนำเข้าข้อมูลระบุ output กดคำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนี่คือเทคนิคของอะไรครับ AMOS นะเอาล่ะตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวเราเบรกก่อนแต่ก่อนเบรกตอนนี้อยากให้ทุกคนเตรียมไฟล์3ไฟล์ที่ผมให้ก่อนจำได้ไหมครับไฟล์3ไฟล์ที่ให้ไว้ตรงนี้พวกเรามีไฟล์ไหมไฟล์3ไฟล์ที่ให้ไว้แป๊บนึงนะครับมันมีไฟล์3ไฟล์ที่อยู่ในแพดเลตนะครับจำได้ไหมเดี๋ยวเราลองทำครับแพดเลตไม่ยากนะเอ๊ะอยู่ในนี้ครับตอนนี้ขอให้ทุกคนโหลดไฟล์นี้ก่อนนะนี่สามไฟล์นี้นะเห็นปะ data CFA data path แล้วก็ data อะไรครับ CSR นะใน data นี้นี่ใน data นี้ SPSS แป๊บนึงนะครับนะครับ data CSR โอเคนะครับคือ data แบบนี้นี่ทุกคนมี data CSR ตัวนี้แล้วนะมีหรือยังครับอันนี้เนาะผมให้ไปแล้วนะนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเนี่ยผมจะพาเราทำอะไรครับเล่นนี่คือการเตรียม data เห็นไหมครับผมมีเฉพาะตัวแปรสังเกตได้นะครับมีตัวแปรแฝงไหมครับไม่มีเห็นไหมนี่คือ data CSR กรอกกันแบบนี้หรือถ้าใครไม่มีแป๊บนึงนะครับผมหลุดไหมเนี่ยยังไม่หลุดใช่ไหมยังไม่หลุดค่ะยังไม่หลุดนะพอดีเมื่อสักครู่นึกว่าเราหลุดซะแล้วนี่ data path เวลามันกรอกข้อมูลนะครับมันจะกรอกแบบนี้อันนี้คือการเตรียม data ที่เป็นแบบ correlation นึกภาพออกไหมครับถ้าอย่างคุณกรีเทพเตรียมเป็น correlation ก็เอาตัวนี้มาใส่อย่างนี้นึกออกไหมนึกออกไหมครับอันนี้ต้องเตรียมนิดนึงนะครับ
มาใส่แทนนะครับซึ่งสิ่งที่ผมให้ไปเรียกว่าเทมเพลตแล้วกันคุณก็มาแก้เองได้โอเคปะเนี่ย เปลี่ยนชื่อตัวแปรเองได้ไหมครับแล้วก็ตัวเลขมากรอกนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมนะครับซึ่งการเตรียม Data ทั้ง2แบบนี้จะแตกต่างกันตรงที่อย่างคุณพลพิพัฒน์ถามว่าอาจารย์ถ้าเกิดสมมุติว่าเราแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าข้อมูลเราดีไม่ดีใช่ป่ะถ้าเราเตรียม Data เป็นแบบข้อมูลดิบอะเรามองออกไหมครับเราจะมองไม่ออกแต่ถ้าเราเตรียมเป็น correlation แบบนี้ครับเราจะมองออกว่าตัวแปรเหล่านี้มันมีความสัมพันธ์กันเห็นป่ะครับมันอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันนะอันนี้คือการเตรียม data เตรียมได้กี่แบบครับ2แบบวันนี้เตรียมมาให้ดูทั้งกี่แบบเลยครับ2แบบเลยเนาะเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะผมรู้สึกว่าคุณกรีเทพแกจะง่วงแล้วล่ะแกเหนื่อยแกอยากกินกาแฟแล้วเดี๋ยวเบรกสัก10นาทีแล้วเดี๋ยวมาเนี่ยสนุกเพราะผมให้ทำเลยดีไหมครับผมให้เราลองวาดภาพโมเดลนะจะเริ่มจากวาดโมเดลง่ายๆนะจนถึงโมเดลที่เป็นไงครับที่ยากดีไหมครับเนาะให้วาดอะไรก่อนนะเดี๋ยวให้ทำจาก raw data ก่อนนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวให้ทำ CFA ด้วยและทำอะไรด้วยครับทำ part ด้วยเนาะโอเคตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ไป2ครึ่งเนาะ10นาทีนะไป 2:40 นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันตรงนี้นะครับโอเคนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวเรามาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็อย่างที่สัญญาไว้ว่าจะพาทำเขาเรียกว่าอะไรนะพาวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยตัวโปรแกรม AMOS นะครับโดยที่เราจะต้องแนะนำพวกเราก่อนว่าในตัวโปรแกรม AMOS เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับส่วนที่แรกเลยเนี่ยคือส่วนนี้ตัวส่วนของตัวโปรแกรมนะครับเวลาวาดภาพเนี่ยครับเราจะใช้สัญลักษณ์ตรงนี้วาดนะครับนะอย่างเช่นสมมุติว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทำพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าดูซิว่าเราจะทำได้ไหมนะครับอยากให้ทุกคนเปิดโปรแกรม AMOS ขึ้นมาก่อนแบบนี้นะทุกคนเปิด AMOS ขึ้นมานะครับก็จะได้เป็นโปรแกรมที่โล่งๆแบบนี้แหละนะครับหน้าตาของโปรแกรม AMOS จะเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาที่เราจะเริ่มทำโมเดลนะครับเราก็ต้องไปดูก่อนว่าในงานของเราเนี่ยตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเป็นโมเดลลักษณะไหนนะครับเช่นสมมุติผมมีอยู่โมเดลหนึ่งนะครับเป็นโมเดลแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะตัว CSR ผมขอแป๊บนึงนะครับนะครับมี X 4ตัวมี Y 3ตัวสมมุตินะครับในโมเดลของผมเป็นอย่างนี้ครับมีตัวหนึ่งอยู่อย่างนี้นะครับฝั่งนี้1 2 3 4ตัวนะครับส่วนตัวแปรตามผมเป็นอย่างนี้1 2 3ผมอยากจะพิสูจน์ว่าโมเดลเนี้ยเป็นจริงหรือเปล่าก็คือโมเดลของผมคือตัวนี้ครับเรื่องของ satisfaction จะส่งผลต่อตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ CSR จริงหรือเปล่าภาพโมเดลจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เริ่มนะครับถ้าโมเดลจริงๆตรงนี้ตำแหน่งนี้คือ CSR นะครับ CSR ส่งผลต่อที่ชื่อว่า satisfaction หรือเปล่านะอันนี้คือภาพอะไรครับภาพโมเดลของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับถ้าเราต้องการจะพิสูจน์ว่าโมเดลนี้จริงหรือเปล่านะครับสิ่งที่เราต้องทำคือต้องวาดแผนภาพโมเดลแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องเริ่มทำอันนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างนะว่าทำยังไงครับเวลาเริ่มทำนะครับเราวาดรูปเสร็จแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเริ่มจากการนำเข้า Data นะครับคือ select data file แบบนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์สมมุติว่าเราเลือกไฟล์ CSR มาก่อนแบบนี้นะครับกดโอเคปุ๊บนะครับตัวไฟล์ CSR ทั้งหมดนะครับจะถูกนำเข้ามาอยู่ตรงนี้จะสังเกตว่าจะมีเฉพาะตัวแปรสังเกตได้เราก็จะนำตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวนะครับใส่เข้าไปในภาพแบบนี้ใส่เข้าไปในภาพแต่ละตัวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการระบุว่าตัวแปรตัวนี้เออร์เลอร์คืออะไรนะครับสมมติอันนี้คือ e1 นะเราก็พิมพ์ e1
e 2 e 3 e 4แบบนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นd 1 d 2 d 3นะครับเสร็จแล้วนะครับแต่ละตัวตัวนี้ครับโดยคอนเซปที่ให้ไว้นะครับก็คือว่าตัวแปรแต่ละตัวต้องมี error เห็นไหมครับตอนนี้ตัวเนี้ยยังไม่มี error นะครับก็ต้อง stamp error แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวแปรต้นตัวเนี้ยครับเขาจะ assume ว่า error มันคือ1อยู่แล้วโปรแกรมจะคำนวณแล้วเพราะฉะนั้นตำแหน่งเนี้ยไม่ต้องใส่นะก็จะใส่เฉพาะแค่โซนนี้นะครับเมื่อใส่โซนนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็ต้องตั้งชื่อครับตัวนี้สมมติว่า f1 แบบนี้นะครับแล้วทุกตัวจะต้องมีการกำหนดค่าเห็นไหมตำแหน่งนี้ถูกฟิกแล้วนะครับหลังจากนั้นปุ๊บนะครับเราก็เข้ามาขั้นตอนที่2คือ analysis property นะครับเลือก output อยากได้อะไรแล้วก็ติ๊กขอแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการ save ครับ save นะครับสมมติผมเทสชื่อว่า test ปึ๊บนะครับแล้วผมก็ทำการ run พอ run ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมตรงเนี้ยจากที่เป็นสีเทาๆนะครับจะเป็นสีแดงขึ้นกดปุ๊บนะก็จะมีตัวเลขปรากฏขึ้นแบบนี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นของไอ้ตัวโปรแกรมอะไรครับตัว AMOS นะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการคือผมอยากจะพาพวกเราครับมาลองทำตัวนี้พร้อมๆกันเนาะอยากจะพาทุกคนเนี่ยครับมาทำตรงนี้พร้อมๆกันก็เลยให้ทุกคนตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวทำมาพร้อมๆกันนะครับยังอยู่เนาะเมื่อกี้เทมอยู่นะนะครับเดี๋ยวเราลองทำพร้อมๆกันดีไหมครับเมื่อสักครู่ให้ดูภาพกว้างๆเนาะนะครับอ่ะเรามาดูนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการกดดันเดี๋ยวจะสอนก่อนว่าตอนเนี้ยเราทุกคนเตรียม data ตัวเองไว้แล้วถูกต้องไหมนะครับ data ที่ชื่อว่า CSR ที่เป็น SPS เราเตรียมไว้แล้วเก็บไว้แล้วนะครับเวลาเราจะเริ่มทำนะครับอันที่1ขั้นตอนที่1เขาเรียกว่าการวาดภาพเนาะการวาดภาพนะครับการวาดภาพเราจะใช้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้อะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างกำจัดข้อตกลงเบื้องต้นทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะที่เป็นกลมๆแล้วแตกแบบนี้นะครับนึกออกไหมครับเวลาเรากดเข้าไปปุ๊บจะสังเกตว่ามันจะยุบแบบนี้เห็นไหมนะเนี่ยสังเกตดูถ้าเอาเมาส์ไปกดตัวไหนนะครับตำแหน่งนั้นจะยุบแปลว่าโปรแกรมมันแอคทีฟหรือยังครับแอคทีฟที่ตำแหน่งนั้นแล้วเห็นไหมนะครับแต่การวาดภาพกลมๆเนี่ยครับพอเราเอาเมาส์เลื่อนเข้ามาสังเกตไหมพอเข้ามาใกล้มันจะเป็นภาพแบบนี้ใช่ไหมครับถูกไหมครับในการวาดวงกลมครั้งแรกเฉพาะครั้งแรกนะครับต้องกำหนดขนาดให้พอเหมาะนึกออกไหมครับผมก็จะใช้นิ้วพอลากมาถึงตรงนี้ผมใช้นิ้วชี้กดนะครับแล้วผมก็ลากขนาดนี้พออย่างถ้าพอใจแล้วปล่อยมือครับจะได้วงกลมแบบนี้นึกออกไหมนะครับแล้วเราก็ไปดูว่าฝั่งเนี้ยเรามี x กี่ตัวสมมติว่า x ผมมี4ตัวใช่ไหมครับผมก็เอาเมาส์กดเนี่ยเห็นไหมพอเลื่อนมาตรงกลางปุ๊บจะเกิดเป็นสีแดงใช่ไหมครับกดครั้งที่1เห็นไหมหนึ่งนะอยากได้ตัวที่2ก็กดครั้งที่ไหนครับ2 3และครั้งที่ไหนครับ4โอเคไหมครับใครกดเกินทำยังไงครับมีกากบาทเห็นไหมกากบาทคอยอะไรครับคอยลบโอเคไหมครับใครต้องการจะย้ายทีตรงนี้วางไม่สวยเลยอยากไปไว้ตรงอื่นนะครับแนะนำครับใช้รถบรรทุกแต่เวลากดรถบรรทุกเนี่ยของพวกเรามันจะย้ายได้ทีละอันมันไม่สามารถย้ายทีชั้นชุดแบบนี้ได้นึกออกไหมครับเราต้องกดตัวนี้ด้วยครับเนี่ยครับ preserve systematic ไว้ก่อนเห็นไหมพอกด preserve ปุ๊บแล้วเอารถบรรทุกมาย้ายย้ายได้หมดหรือยังครับย้ายได้แล้วเนาะนะเราจะย้ายแบบนี้อ่ะทุกคนลองกดแล้วลองย้ายก่อนนะครับใครทำเกินเอากากบาทไปลบก่อนครับตอนนี้ขอทุกคนวาดภาพนี้ได้ก่อนครับก้อนนี้ที่เป็นสี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปพร้อมๆกันนะสี่ตัวใครทำก้อนที่1เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาทำก้อนที่2นะครับก้อนที่2แบบนี้ก้อนที่2จะมี3ตัวครับ1 2 3แบบนี้นะครับโอเคมั้ยมีก้อนที่1ก้อนที่2แล้วก้อนที่อะไรครับก้อนที่3แบบนี้นะครับเวลาวาดภาพนะครับตัวนี้ลูกศรใช่ตัวนี้นะใช่ตัวนี้ดรอนี้ครับลากแบบนี้เห็นไหมจากตัวนี้เป็นแดงนะครับลากไปปุ๊บจนตัวนี้เป็นเขียวแบบนี้แล้วก็ปล่อยนะครับ
มันจะวางอยู่แบบนี้ถ้าใครไม่สวยจะมี touch up available ที่เป็นไม้ตัวนี้ครับอยู่ตรงนี้ไม้ตัวนี้นะเอาไปจิ้มครับมันก็จะวางให้สวยขึ้นไหมครับสวยขึ้นเนาะแต่ระหว่างเราอย่าไปซีเรียสมากครับแรกๆมือใหม่อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆขยับเห็นไหมครับนี่คือการวาดภาพคอนเซ็ปต์เป็นไงครับใช้กลมๆตัวนี้ทลายทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมนะครับแต่ยังขาดอีกตัวหนึ่งคือ error ของตัวแปรตามตัวนี้ที่มีลูกศรมิ่งเข้านะครับเราต้องใช้ตัวนี้นะครับ add a unique variable นะครับกด add a unique variable ครับนี่ครับเอาเมาส์เข้าไปใกล้ๆเห็นไหมมันจะเกิดเป็นกลมๆแบบนี้ใช่ไหมครับพอกด1ครั้งมันจะอยู่ตรงกลางตัวนี้ถ้ากดครั้งที่2มันจะหมุนไปเรื่อยๆ3 4 5 6 7 8เห็นไหมมันหมุนเป็นอะไรครับแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็กดเอาวางตำแหน่งที่เราต้องอะไรครับที่คิดว่าวางแล้วมันดูสวยงามแบบนี้โอเคไหมครับใครกดเกินแบบนี้ปุ๊บทำไงครับกากบาทมาทำอะไรครับลบนะให้ได้แบบนี้นะครับเมื่อเราวาดภาพโมเดลได้เรียบร้อยแล้วอันนี้เรียกว่าโมเดลถูกต้องตามหลักการโมเดลถูกต้องตามหลักการคืออะไรครับหนึ่งไม่แต่ละโมเดลของมันเองนะครับจะต้องมีเส้นตรงนี้ครับตัวใดตัวหนึ่งถูกฟิกให้เป็นเลขหนึ่งใช่ไหมเพราะไม่งั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันคำนวณไม่ได้โอเคไหมครับเห็นไหมมีแล้วนะครับสองเออร์เลอร์แต่ละตัวก็ต้องถูกฟิกให้เป็นหนึ่งด้วยแบบนี้จบเข้าไหมครับก่อนนี้เป็นอันนี้ก็ใช้ได้นี่ใช้ได้ประเด็นที่สามครับตัวเออร์เลอร์ของตัวแปรแฝงที่เป็นกลุ่มของตัวแปรตามต้องมีอย่างนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวแปรแฝงที่เป็นกลุ่มของตัวแปรต้นต้องสัมพันธ์กันอันนี้ของเรามีตัวแปรต้นตัวเดียวก็ไม่สัมพันธ์กับใครก็ว่าแบบนี้นะเราได้ตัวแปรนะครบแล้วนะครับเอาละครับตรงนี้ครบแล้วนะครับขั้นตอนที่1ผ่านแล้วคือการวาดภาพโมเดลโอเคไหมครับวาดภาพโมเดลตามสเปคขั้นตอนที่2คือการนำเข้าข้อมูลนะครับทุกคนกดตัวนี้ครับ select data file ครับ select data file เห็น select data file เนาะนะครับกด select data file ปุ๊บนะครับตรงนี้ทุกคนไปเลือกคำว่า file name ครับ file name พอ file name เสร็จปุ๊บอะไปเลือก SPSS ที่ชื่อว่า CSR ที่ผมให้ไว้นะนึกออกไหมครับที่ผมให้ data ชุดนี้ไว้ CSR นะครับไปเลือกตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดอะไรได้เลยครับกด open โอเคไหมครับกด openพอกด open ปุ๊บตรงนี้มันจะขึ้นไฟล์ที่ชื่อว่า csr.save เลยเห็นไหมนะครับ517/517ก็คือว่าอะไรครับมันมี data ทั้งหมด517เคสนะครบถ้วนสมบูรณ์หมดนะครับกด ok นะครับใครอยากรู้ว่ามาหรือยังไปดูตรงนี้ครับ list variable in data set list variable in data set กดดูครับจะมีอะไรนะครับขึ้นตัวแปรได้ยังครับ y1 y2 y3 x1 x2 x3 x4 ใช่ไหมครับถูกไหมครับขั้นตอนที่2ตัวนี้นำเข้าข้อมูลก็ทำอะไรครับหยิบ y1 ใส่ในช่องของ y หยิบให้ลงช่องนะครับหยิบให้ลงช่องนะครับนี่คือการนำเข้าข้อมูลแบบนี้ x1 x2 x3 ใครหยิบผิดสมมติหยิบ x4 ไปใส่แบบนี้ได้หรือไม่ก็ไม่ยากครับหยิบ x3 ไปใส่แทนเลยได้ไหมครับได้ปะใครหยิบไปวางข้างๆแบบนี้อันนี้จะต้องกากบาทลบทิ้งเพราะว่ามันเกินไหมครับมันเกินครับก็หยิบ x4 ไปใส่แบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าขั้นตอนของการนำเข้านะครับนำเข้าข้อมูลจากข้อมูลที่เรามีเรานำเข้ามาแล้วแต่ตอนนี้ในโมเดลเราตัวแปรแฝงมีชื่อหรือยังครับยังไม่มีชื่อใช่ไหมครับเขาให้สิทธิ์เราครับเราสามารถพิมพ์ตั้งชื่อเองได้เราก็ต้องรู้ว่าอย่างเช่นผมรู้ว่าตัวเนี้ยชื่อว่า CSR ผมก็เอาเมาส์ไปจิ้มตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกครับแล้วจะมีคำว่า variable name ตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็พิมพ์ว่า C นะครับ CSR พอระหว่างที่ผมพิมพ์เนี่ยเห็นไหมเห็นอะไรไหมทุกครั้งที่เราพิมพ์ปุ๊บมันปรากฏขึ้นเลยไหมครับนะมันปรากฏขึ้นเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็ใช้ชื่อตัวแปรตัวนี้ว่า satisfaction พิมพ์เองนะอันนี้พิมพ์เองพ
ิมพ์ผิดได้ไหมครับคุณกีเทียบคิดว่าถ้าผมพิมพ์ผิดจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะประณามผมไปตลอดว่าผมพิมพ์ผิดจริงป่ะมันก็จะประณามเราไปตลอดอุ๊ยคุณพิมพ์ผิดคุณพิมพ์ผิดนะโอเคมั้ยครับส่วนตำแหน่งพวกนี้เออร์เรอร์ผมแนะนำครับเราควรจะพิมพ์ให้มันโอเคตามนั้นเราจำได้ไหมเออร์เรอร์ของ x ที่อยู่ในโปรแกรมลิสต์เรามักจะกำหนดเป็นเซต้าเดลต้าใช่ไหมใช่ไหมครับตั้งให้มันสอดคล้องกันก็ได้ครับอันนี้เป็น d 1ได้ไหมครับ d 1เนาะอันนี้เป็น d นะครับ d 2นี่ d 3อันนี้ d อะไรครับ d 4หรือจะกำหนดเป็น e เป็น f เป็นอะไรได้หมดเลยไหมครับได้หมดเลยเอาที่เราจำได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้ผมก็ตั้งเป็น e ตัวที่1ทำไมอาจารย์บุญพงษ์ถึงตั้งให้เป็นแบบนี้เพราะจะได้จำได้ว่าตำแหน่งของ x ตัวไหน y ตัวไหนถูกต้องไหมครับส่วน error ตัวนี้ผมตั้งชื่อว่า f 1แล้วกันเสร็จแล้วตั้งเสร็จแล้วครับทุกคนทำเสร็จแล้วนะนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับขั้นตอนที่2คือการนำเข้าข้อมูลเสร็จสิ้นกระบวนความขั้นตอนที่3ครับขอ output ครับใน analysis property นะครับสิ่งที่เราต้องติ๊กนะครับต้องขอนะครับตัวแรกครับ standard die estimate โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะคำนวณค่า standard die ให้เรานะครับอันที่2ควรจะขอ square multiple correlation หรือ r square โปรแกรมจะคำนวณให้เรา2ค่านี้คือสิ่งที่ต้องขอครับจบแล้วครับนะครับถ้าบางคนอยากได้ดัชนีปรับแก้ก็มาติ๊กตรงนี้ก็เหมือนกับ STS เอ้ยเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับ list rail ใช่ไหมที่เราไปขอ OU ตอนนั้นจำได้ไหมครับเราอยากได้เราก็ติ๊กแล้วเราก็พิมพ์ขอนะครับอ่ะตัวนี้ขอแค่ตัวนี้ก่อนครับปิดครับแล้วขั้นตอนที่3เสร็จแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนที่4คือการวิเคราะห์ก่อนที่จะวิเคราะห์แนะนำทุกคนครับให้กดเซฟก่อนเซฟก่อนเพราะถ้าใครไม่เซฟนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นหน้าจอยาวๆเลยแล้วเราอ่านแล้วก็อ่านไม่ออกนะครับอันนั้นน่ะคือเขาลืมอะไรครับลืมเซฟอาจารย์ขออนุญาตเมื่อพูดหน้าต่าง analysis property ไม่เหมือนอาจารย์ครับนี่ไงอ๋อต้องเลือกตัวนี้เป็นคำว่า output ครับมันจะมีคำว่า estimation ใช่ไหมที่มันขึ้นมาก่อนใช่ไหมนึกออกไหมเนี่ยอันนี้ที่ผมบอก maximum likelihood หรือ general least square เลื่อนมาตรงคำว่า output เห็นไหมครับเหมือนแล้วเนาะนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเสร็จแล้วนะครับเซฟแล้วนะครับแล้วก็กดเลยครับ calculate estimate สังเกตให้ดีก่อนเนี่ยคุณกรีเทียบดูนี่ตัวนี้เป็นสีเทาๆใช่ไหมเห็นไหมยังไม่มีขึ้นสีแดงถูกต้องไหมครับเห็นปะหน้าจอผมเป็นสีเทาถูกต้องไหมครับเวลาถ้าเกิดผมกดรันปุ๊บมองสีเทาให้ดีครับมันจะปุ๊บเปลี่ยนเป็นสีแดงใช่ไหมเนี่ยตัวนี้เห็นนะสีแดงพอกดปุ๊บเห็นไหมจะมีตัวเลขปรากฏขึ้นเห็นไหมเห็นปะตัวเลขปรากฏขึ้นนะครับนี่คือตัวเลขที่มีนะครับเราก็ยังสามารถที่จะย้ายพารามิเตอร์นะครับคำว่า move ตัวนี้ครับบางทีเลขมันมองไม่เห็นนะเนาะนึกภาพออกไหมครับมันวางขวางทางเรามองไม่ถูกใจขยับได้ไหมครับขยับได้นะกดตัวนี้นะ move พารามิเตอร์นะครับเราก็วางให้มันเลยครับเห็นปะนะครับเอาละใครรันได้แล้วพิมพ์คำว่าโอเคมานิดนึงจะได้รู้ว่ารันได้แล้วนะรันไม่ได้ครับรันไม่ได้ติดใช่ไหมงั้นคุณกีเทพแชร์หน้าจอได้ไหมผมจะได้ดูให้โอเคไหมครับคุณกีเทพแชร์มาเลยครับผมจะได้ช่วยดูให้ว่าติดตรงไหนอันนี้ใช่ไหมครับลองรันครับคุณกีเทพรันต้องกดตัวนี้ครับคุณกีเทพครับข้างๆอะไรสิ property อีกตัวนึงครับน่าตัวนี้ครับกดเลยครับรันแบบนี้คือนิ่งครับรันไม่ได้นึกออกมั้ยครับรันนิ่งนะครับผมอยากรู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นใช่มั้ยครับคุณกิเทพมองด้านล่างอะไรสิ property ครับดูอะไรสิ property ก่อนครับนะครับ view text อ่ะครับกดดูครับโปรแกรมจะบอกครับมันบอกว่าเฮ้ยโมเดลเนี้ยมันมีอยู่ตัวนึงที่มันคอนสเตนมันมีปัญหาอยู่นะครับเมื่อกี้แค่ปิดนิดนึงครับผมขอแอบดูนิดนึงว่าตัวไหนผิดอ๋อตัวนี้กลมๆตัว F1
คุณกีเทพไปใช้อันอื่นวาดมันเลยไม่มีเลขหนึ่งอยู่ตรงหัวลูกศรนึกออกไหมครับครับคุณกีเทพไม่ต้องลบไม่ต้องลบลบไปแล้วลบไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเอาตัวสแตมป์ตัวกลับมาแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยคุณกีเทพเอาเมาส์ไปจิ้มตรงหัวลูกศรครับดับเบิลคลิกครับแล้วก็เลือกคำว่าพารามิเตอร์แล้วใส่เลขหนึ่งครับเพราะว่าเราลืมใส่เลขหนึ่งตรงนี้เห็นปะมันจะมีเลขหนึ่งขึ้นตรงนี้นิดนึงเห็นปะคุณกีเทพครับเห็นครับเนาะแค่นี้ครับลองรันใหม่ครับเสร็จแล้วครับ พอมันแค่ลืมใช่ปะครับอ๋อขอบคุณครับครับโอเคขอบคุณครับอ้าวใครได้แล้วพิมพ์โอเคมาด้วยนะจะได้รู้ว่าได้แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวผมมีของพิเศษส่งให้โอเคมีคนได้แล้วนะชินติดนี่ผมมีของพิเศษส่งให้ทุกคนเห็นของที่พิเศษที่ผมส่งไปให้ไหมครับเห็นปะคุณนัทสุดาได้แล้วนะเห็นของพิเศษนี่ไหมครับอันนี้กอบไปเลยนะเก็บไว้เลยนะครับอันนี้เป็นคำสั่งพิเศษที่จะทำให้ฟังดีนะที่มันจะทำให้รู้ว่าทำให้อะไรมันจะทำให้โปรแกรมของเราอะมันโชว์เขาเรียกว่ามันโชว์ค่านี่มันโชว์ค่าไทม์สแควร์ต่างๆนึกออกไหมครับตอนนี้ไทม์สแควร์มันโชว์ไหมครับในโปรแกรมเราไม่โชว์ใช่ป่ะมองไม่เห็นเนาะทุกคนเปิดตัวนี้ครับ copy แล้วเปิดตัวนี้ครับเห็นคำว่าไทเทิลไหมครับ figure caption เห็นไหมนะครับกด figure caption นะเอาเมาส์มาตัวนี้นะครับกดวางปุ๊บมันจะเจอแคปชั่นใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแปะเลยโอเคไหม control v แปะเลยนะครับแล้วกดโอเคจะสังเกตว่าแคปชั่นนี้จะมาแปะอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับใช่ปะลองรันใหม่ครับคราวนี้ลองรันใหม่ครับเห็นไหมมีดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องปรากฏขึ้นหรือยังครับมีหรือยังเห็นป่าวแล้วมันโชว์หมดเลยใช่ไหมครับว่าอ้าวเนี่ยรีดทีคลาสไควร์ยังไม่ผ่านเลยบีแวลูก็ยังไม่ผ่าน CFI NFI TLIอู้ยังไม่ผ่านต้องหลายตัวถูกต้องไหมครับจะปรับโมเดลทำอย่างไรนะสอนดูนะเทคนิควิธีการปรับโมเดลนะครับทุกคนมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับ view text เนาะ view text view text กดปุ๊บนะครับปกติแล้วตรงนี้จะมีคำว่า modification ขึ้นแต่งานนี้ไม่มีเพราะอาจารย์คุณพงษ์ขอมาหรือยังครับยังไม่ได้ขอครับกดกากบาทปิดไปนะครับเวลาเราจะทำตรงนี้นะครับเราก็ต้องกลับไปที่ Analysis Property ตรงนี้ครับเห็น Analysis Property อย่างนี้ไหมครับตรงนี้ครับที่เขียนว่า Modification Indices อันนี้เท่มากนะครับจะให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โชว์ดัชนีปรับแก้นะครับเลือกคำว่า Modification Indices แต่เราเห็นเลข4ไหมคุณกีเทพคิดว่าเลข4คืออะไรคือตัวไหนก็ได้ที่ Chi Square น้อยกว่า4ให้โชว์ไม่เหมือน List Rail List Rail มันโชว์ทุกตัวถูกต้องไหมนะครับตรงนี้เราสามารถกำหนดได้เพราะบางทีเราก็ขี้เกียจไปดูนึกออกไหมตัวเลขมันเยอะเราอาจจะบอกว่าอะไรครับเปลี่ยนจากเลข4เนี้ยเป็น10ได้ไหมเป็น10แปลว่าอะไรครับอะไรที่ทำให้ใครสแควร์หายไปเกิน10อะโชว์หน่อยโอเคไหมครับแบบนี้ก็ได้ดูภาพออกยังครับนะเพราะบางครั้งเนี้ยใครสแควร์หายไปเกิน4มันอาจจะมียาวขนาดนี้เลยนึกออกไหมถูกไหมครับผมอาจจะลองเปลี่ยนตัวนี้เป็น10ก็ได้หรือเปลี่ยนเป็น3ได้ไหมแล้วแต่ผมนะครับสมมติผมร้อยตัวนี้เป็น10ก่อนอ่ะผมกากบาทปิดไปนะครับเสร็จแล้วผมรันครับเหมือนเดิมครับคราวนี้ผมเข้าไปดูที่ View Text นะครับจะมีคำว่า Modification Indices ปรากฏตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเอาเมาส์จิ้มไปครับโปรแกรมบอกเลยเฮ้ยเนี่ยอาจารย์พูนพงษ์ดูสิเนี่ยอาจารย์ไปโยง Error D2 กับ E3 ทายสแควร์จะหายไปเท่าไหร่ครับ31โอเคไหมครับ D2 กับ E3 ใครสแควร์หายไป31เอาไหมเอาเนาะลองดูไหมนะครับ D2 กับ E3 ผมก็ปิดครับ
ผมก็มาที่รูปตัวนี้ครับผมก็โยงนี้ครับ d2 กับ e3 เห็นป่ะผมใช้ตัวนี้นะสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับโยงระหว่าง d2 กับ e เลยครับ e3 แบบนี้ได้ออกมั้ยครับนะครับโยงเสร็จแล้วเนี่ยนี่คือการปรับโมเดลมันมีความแตกต่างไหมอันนั้นคือพิมพ์เนาะถ้าตัวนั้นก็จะต้องพิมพ์ td นะครับเป็นไอเนี่ยระหว่าง x2 กับ e3 คุณก็สั่งไปนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสั่งรันครับเห็นไหมครับดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องเป็นไงครับตอนนี้เริ่มดีขึ้น relative chi square เหลือ 3.7 ได้เห็นไหมนะครับดูสิตระกูล gfi nfi tli โอ้เดี๋ยวก่อน tli ยังไม่ผ่าน แต่ตัวอื่นเริ่มผ่านนะครับเราก็ไปดูต่อครับดูใน view text ใน view text ก็จะบอกอีกครับ modification คืออะไรนี่เธอ d3 กับ e2 สิ chi square จะหายไปอีก15เชื่อไหมเชื่อก็ลากไป d3 กับ e2 นอกไหมครับเชื่อผมก็อะไรครับผมก็ลากแล้วผมก็ลันปึ๊บอุ้ย p value เนี่ย 0.003 เกือบผ่านแล้วอาจารย์คุณพงศ์อีกนิดเดียวเองนะครับ relative chi square ก็เกือบผ่าน tli ผ่านทุกอย่างผ่านกันหมดแล้วนะครับเราก็ไปดูต่อครับ view text modification index แนะนำเฮ้ยไม่มีไม่ใช่ไม่มีนะไม่มีเพราะอาจารย์คุณพงศ์บอกว่าอะไรครับให้โชว์ตัวที่เกิน10ใช่ไหมถูกไหมครับให้โชว์ตัวที่เกิน10เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็แค่ไปเปลี่ยนออปชันตรงนี้ครับให้มันเหลือสัก5ได้ไหมอะไรที่เกิน5เธอก็บอกใช่ไหมเธอได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้ซีเรียสเลยนะมันเป็นตัวอะไรก็แล้วตัวกรองสำหรับเรานะครับสมมติเปลี่ยนเป็น5ปุ๊บผมก็รันนะครับมาใน view text modification นี้สิเห็นไหมมันบอกเลยนี่ไงยังมี d3 กับ e เลยครับ e1 นะ chi square จะหายไปอีก7นะอ่ะผมเชื่อ d3 กับ e1 ผมเข้ามาตรงนี้โอเคไหมครับแบบนี้แล้วผมก็รันอุ้ย p value ยังไม่ผ่านเลยอาจารย์คุณพงศ์อีกนิดนึงฮะเห็นไหมเห็นภาพไหมครับแต่ตัวอื่นผ่านหมดยังครับผ่านหมดแล้วอ่ะถ้าเรายังไม่พอใจเราก็ไป view text แล้วเราก็ไปเลือก modification อ้าวนี่ไง d2 กับ e1 อาจารย์โปรแกรมคอมบอกผมก็ไปลากครับ d2 กับ e1 สั่งรันเห็นไหมครับสมมติผมเชื่อตรงนี้โอเคดัชนีผ่านหมดคุณกีเทพก็ดูสิอาจารย์ต้องมาเช็คด้วยตรงนี้ของอาจารย์มันเป็นยังไงครับอุ้ยมีเกิน1ป่ะมีเนาะนี่ไง 1.01 ผิดป่ะผิดใช่ไหมครับเราบอกว่าไม่ได้ยากเลยเซนนี้เกิน1ใช่ไหมใน3ตัวเนี้ย y1 y2 y3 y3 มันมากที่สุดเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะเซตตัวนี้ให้เป็น1ใช่ไหมครับคุณก็ต้องเซตตัวนี้ให้เป็นเลขอะไรครับเลข1แทนโอเคไหมครับวิธีการก็ดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ครับแล้วก็ตรงพารามิเตอร์ตัวเนี้ยตัวนี้เปลี่ยนเป็นเลข1เห็นมั้ยตัวนี้เป็น1แล้วส่วนตัวเนี้ยตำแหน่งเนี้ยก็ลบมันออกนี่ออกมั้ยครับแล้วคุณก็ทําอะไรครับรันใหม่พอคุณรันใหม่มันเกิน1มั้ยครับแต่ละตัวมันก็ไม่เกิน1เขาถึงบอกว่าโปรแกรม AMOD อ่ะมันง่ายตรงนี้ครับปรับจนโมเดลเสร็จแล้วก็ค่อยไปเซตตัวที่มากที่สุดให้เป็น1ใช่มั้ยตัวอื่นในโมเดลก็จะลงไปมั้ยก็จะลงไปนะอ่ะตรงนี้มีคำถามอะไรไหมคุณชินนักเรียนมีคำถามไหมตรงนี้ไม่มีครับอาจารย์ปรับได้เนาะทุกคนปรับได้นะปรับได้ครับเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมครับว่าเราก็ต้องอะไรครับทำเหมือนกับลิสเซลเลยไหมครับอันนี้ได้ขออนุญาตครับเลขยี่สิบตรงข้างล่าง CSR ผมมันไม่โชว์ครับตรงไหนครับตรงโมดูลของ CSR ตรงนั้นนะครับเลขยี่สิบหกไม่โชว์ครับไปกดตัวนี้หรือเปล่ามันมีสองตัวนะอันสแตนดาร์ดไดก็สแตนดาร์ดไดเห็นปะมันไม่ขึ้นเลยครับอ๋อขึ้นแต่ว่ามันไปโผล่ข้างบนเพราะว่าอย่างนี้ไอ้ตรงเนี้ยจริงๆแล้วบางทีอ่ะมันจะให้อยู่ข้างบนใช่ไหมเราก็ใช้ move parameter ตัวเนี้ย
มุกพารามิเตอร์เห็นปะนี่ครับแล้วเราก็ไปเลื่อนเอานี่เอาไว้โอเคปะบางทีตัวเลขมันทำให้เรามองไม่เห็นเนาะและส่วนตัวเนี้ยเนี่ยดูนี่นะ 0.53 เนี่ยรู้ไหมคืออะไรเนี่ยที่เป็น standard estimate อันนี้คือ r square นะในภาพมันจะโชว์ภาพนี้อธิบายได้ร้อยละ53เลขมันไม่โชว์เหมือนอาจารย์นะครับเลขไม่เหมือนกันใช่ไหมมันไม่โชว์เลขแต่ละเส้นนะครับตรง CSR ไปหาย N1 X2 X3 มันไม่โชว์เลขครับนี่ไงกดตัวนี้ก่อนสิ View Take Output Diagram สีแดงๆตรงนี้นี่ตัวนี้ไม่มีเลขแบบนี้ใช่ไหมอ๋อครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอเคป่ะก็จะเป็นตัวที่พอเรายังไม่เคยใช้แรกๆมันก็จะงงๆเนาะคุณกีเทพเนาะมันก็จะมึนๆแต่ว่าพอเดี๋ยวใช้บ่อยๆจะชินไหมก็จะชินเห็นป่ะเดี๋ยวผมก็จะมีอย่างเงี้ยนะแล้วโปรแกรมนี้ก็จะเอาไปนะครับเขาก็จะเอาภาพนี้ไปโชว์กันเนาะเห็นภาพออกไหมครับมีติดขัดตรงไหนไหมเปิดไมค์คุยกันได้นะตอนนี้เราอยู่กันคนละที่เนาะทุกคนจะเปิดไมค์ก็ได้นะไม่มีปัญหาตัวเลขไม่ตรงกันใช่ไหมคุณกีเทพตัวเลขตรงกันไหมอาจจะไม่ตรงอยู่ครับตรงแล้วครับถ้าเกิดไม่ตรงก็คือเราก็ต้องมาเซตตัวพวกนี้ครับที่เราเป็นคนเซตเพิ่มเองบางคนนะผมให้ดูนะครับบางคนไม่เป็นดูนะครับมาเป็นเซตเส้นนี้ไปเป็นอย่างนี้เห็นป้าออกไหมครับแล้วพอรันออกมาปุ๊บตรงนี้เป็นไงเกินหนึ่งเลยไหมสามตัวนี้เกินหนึ่งหมดเลยใช่ไหมเห็นปะเพราะอะไรครับเพราะเขาไปเซตตัวผิดใช่ไหมถูกไหมครับเขาไปเซตตัวนี้ให้กลายเป็นหนึ่งไงไอเนี้ยวิธีแก้ก็คือเซตตัวที่มากที่สุดให้เป็นหนึ่งอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าเราเซตตัวนี้เป็นหนึ่งปุ๊บตัวอื่นก็จะดรอปลงไปไหมครับก็จะดรอปลงเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ปะเห็นไหมครับขอแยกแบบเมื่อกี้ครับไอตอนเซตที่เป็น1ให้เป็น1ทำไงนะครับอย่างนี้นะสมมุติว่าเราจะเซตเส้นนี้ใช่ไหมครับก็เมาส์คลิกตรงหัวแดงๆตรงนี้นะครับนึกออกไหมครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้หาคำว่าพารามิเตอร์ครับแล้วก็พิมพ์เลข1ไปเลยเนี่ยพารามิเตอร์คือผมว่ามันไม่มีให้กดเลข1ข้างล่างครับอย่างงั้นลองแชร์หน้าจอนิดนึงได้ไหมผมขอดูนิดนึงนี่ครับอาจารย์ใช่อ๋อจากถ้าเกิดดูจากภาพหน้านี้จะไม่ได้คุณต้องไปคลิกด้านซ้ายมือครับด้านซ้ายมือข้างบนสุดลงไปอีกนี่ครับขวานิดนึงที่มันเป็นสลับจอที่เป็นตัวเลขครับขึ้นไปบนอีกนิดนึงอีก2ทีเดี๋ยวขวาอีก2นั่นแหละตรงนั้นครับกดสลับไปสลับกลับมากดสลับอีกข้างด้านซ้ายกดด้านซ้ายครับต้องกดจากตำแหน่งนี้แล้วเอาเมาส์ไปจิ้มที่หัวลูกศรไว้3นะครับแล้วพิมพ์เลข1ตรงนี้พิมพ์เลข1ก่อนครับแล้วอย่าเพิ่งแล้วก็เอาเมาส์ไปจิ้มตรงหัวเลขศรตรงเลข1อ่ะ 1.00 นะสายไว้1อ่ะต้องไว้1กดครับแล้วก็ลบมันออกครับโอเคป่ะมันจะเป็นการเปลี่ยนเส้นแบบนี้แล้วก็รันครับแล้วก็กดดูเห็นป่ะทุกครั้งที่เราจะแก้ไขเราต้องไปแก้ไขที่ไหนครับเราต้องไปแก้ไขที่ตัวอะไรครับที่ตัวภาพนั้นนึกออกไหมครับแต่เวลาเราจะดูตัวเลขมันก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเรามาดูใน PowerPoint ที่ผมเคยให้ไว้เนี่ยที่ผมให้ไว้ก็จะเป็นลักษณะนี้เ
ถ้าเรามาดูในนี้นี่ไงเห็นป่ะจำได้ป่ะภาพนี้จำได้ไหมใช่ครับถ้าตอนที่เราจะวาดรูปก็ต้องจิ้มตัวนี้ถูกต้องไหมครับนะแต่ถ้าเกิดตอนที่เราจะอะไรครับเราจะเอาภาพเราก็ต้องจิ้มตัวนี้ถูกต้องไหมครับที่เป็นแดงๆตัวนี้ใช่ไหมมันก็จะออกแบบนี้โอเคไหมครับถ้าโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองมาฝึกอันนี้ดีไหมอยากให้ลองฝึกทำพร้อมกันนะครับขอตัวนี้ดีกว่าเอาจะทำ first order หรือทำ second ดีทำ second ก่อนไหมทำ second เนาะสมมตินี่คือภาพ second order ทุกคนดูภาพนี้ผมไม่ให้อะไรมากเลยผมให้ภาพนี้ภาพเดียว second order เห็นไหมฝั่งขวามือนะภาพนี้นะ second order แล้ว data มันชื่อว่า CSR ไอ้ตัวนั้น data CFA เราลองทำดูดีไหมครับลองทำดูดีไหมครับได้ครับอาจารย์ลองทำดูเนาะเดี๋ยวผมก็ทำให้เมื่อสักครู่มีอะไรเพิ่มไหมครับเดี๋ยวเราลองทำภาพนี้พร้อมกันดีไหมเนาะทุกคนลองดูนะเนี่ยภาพเนี้ยลองดูสิรันเลยนะครับว่าผมจะเริ่มปุ๊บผมก็มาแล้วไฟล์แล้วผมก็ new นะครับผมก็วาดเลยครับ1 2 3ตัวแรกมัน4เนาะใช่มั้ยครับแล้วถ้าใครจะหมุนใช่มั้ยครับตัวนี้ลืมไปนิดนึงลืมสอนไปวิธีการหมุนคําว่าโรเททนะครับเห็นมั้ยครับโรเททตัวเนี้ยเนี่ยกลมๆตัวเนี้ยนะครับกดอย่างเงี้ยครับมันจะหมุนไปเรื่อยๆโอเคป่ะนะ4ตัวต่อไป34 3 3เนี่ยถ้าใครอยากจะให้มันไปทั้งแผงก็กด preserve symmetry ตัวนี้ไว้ครับแล้วมันก็จะไปทั้งหมดเราก็จะวาดอย่างนี้ครับส่วนตัวนี้ก็จะมีกลมๆตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีลูกศรวิ่งอย่างนี้เสร็จแล้วตัวเนี้ยแต่ละตัวจะมี error แล้วก็ทำมาบางทีเออร์เลอร์มันใหญ่โตมโหฬารก็แป๊บนึงครับเอาไว้เงี้ยนะครับอันนี้คือการวาดภาพเนาะนะครับโดยคอนเซปต์นะแต่ว่าคอนเซปต์ของมันอ่ะมันจะต้องมีอยู่เส้นหนึ่งครับที่ถูกฟิกให้เป็นหนึ่งสมมติผมฟิกเส้นบนสุดนี้แล้วกันเนาะนะครับดับเบิลคลิกครับแล้วก็พินให้เป็นหนึ่งก่อนปล่อยไปก่อนนึกออกไหมครับให้เป็นหนึ่งแบบนี้ก่อนนะอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งวาดรูปเรียบร้อยนะครับวาดรูปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บทำอะไรครับขั้นตอนที่สองนำเข้า data ก็ select data file nameผมก็ไปเลือก data CFA open เห็นไหมนำเข้ามา240โอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็ทำการอะไรครับจริงตรงนี้เห็นไหมใส่ไปเลย indicator 1ก็ใส่แบบนี้ครับเสร็จแล้วก็แต่ละตัวแล้วก็มานั่งพิมพ์ชื่อครับนี่ชื่อ F1แต่อย่าตั้งชื่อซ้ำกันนะครับเพราะถ้าตั้งชื่อซ้ำกันโปรแกรมมันงงเลยไหมครับมันงงนะเราอย่าตั้งชื่อซ้ำกัน บางคนตรงเนี้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ะคือเราเรียนกันมาตามนี้แล้วใช่ไหมครับ
ถ้าเราค่อยๆไปพิมพ์ e1 e2 e3 ได้ไหมครับแบบนี้บางคนเขาก็จะค่อยๆพิมพ์อย่างนี้นึกออกไหมครับแต่บางคนเขาขี้เกียจใช้คำว่าขี้เกียจเขาก็จะไปเลือกปลั๊กอินแบบนี้ครับแล้วเขาก็จะเลือก name unobserved variable แบบนี้มันก็จะพิมพ์ให้อัตโนมัติการเลือกแบบนี้มันก็ดีคือมันเร็วใช่ไหมครับแต่ข้อเสียของมันคืออะไรครับบางครั้งเราก็ตัวที่มันกำหนดมาอาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการใช่ไหมครับก็ต้องพิมพ์ใหม่นึกออกไหมครับนะพอทำตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับนำเข้าข้อมูลเสร็จแล้วขั้นที่2เสร็จแล้วนะครับขั้นที่3 analysis property ก็ติ๊กตัวนี้ครับเราก็เลือก standard ไหน square multiple ขอ modification ด้วยก็ได้ครับนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้เรานะครับเสร็จแล้วปิดครับนะครับเราก็อย่าลืมครับขั้นตอนนี้ขอเพิ่ม figure นะครับ title ตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาที่ผมให้ไว้แปะไว้มันก็จะมีไว้แบบนี้แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ขั้นตอนที่3เสร็จแล้วขั้นตอนที่4จะวิเคราะห์อย่าลืมเซฟถ้าลืมเซฟจะเป็นอย่างนี้ทุกคนดูนะทุกคนดูหน้าจอผมนะครับถ้าลืมเซฟจะเป็นอย่างนี้เห็นปะนี่คือลืมเทปลืมเซฟถ้าเพื่อนๆมีคนโทรมาถามเราแล้วบอกว่าโอ้เนี่ยรัน AMOS มันรันไม่ได้มันเกิดแบบเนี้ยแล้วมันถ่ายภาพมาให้เราดูเราก็จะตอบมันไปสั้นๆว่ามันลืมอะไรครับลืมเซฟโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำการอะไรก่อนครับเซฟใช่ไหมนะครับเซฟครับอันนี้ผมก็จะตั้งอาจจะว่าเป็น C F A P P เซฟปุ๊บเรียบร้อยนะครับเซฟเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็ลองรันดูถ้ารันเรียบร้อยตัวนี้ก็ขึ้นแดงๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้ผมรันเสร็จแล้วเทสเรียบร้อยแล้วใครรันได้แล้วพิมพ์โอเคมาหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าเราทำได้แล้วนะจะได้ช่วยกันดูนะครับส่วนใครทำไม่ได้อ้าวใครทำไม่ได้นะครับแชร์หน้าจอมาได้เลยคุณณสุดาทำได้ไหมกำลังทำค่ะโอเคนะตอนนี้ให้เวลาทุกคนลองทำดูดีไหมครับดูซิรันได้ไหมนะครับถ้าใครรันได้แล้วพิมพ์โอเคมานะยังไงคุณจีเทพติดอะไรไหมมันรันตรงไหนไม่ออกมีไหมติดครับฮะฟังก์ชันไอ้สีแดงมันไม่ขึ้นฮะอ๋อไหนลองแชร์หน้าจอมาดูหน่อยสิผมจะได้ช่วยดูให้ครับไหนเอ่ยนี่
ลืมไอ้นี่ไงครับต้องมีเส้นใดเส้น1แฟกเตอร์1 2 3นะครับให้ฟิกให้มันเป็น1ครับเอาเมาส์จิ้มตรงหัวตรงแฟกเตอร์1ก่อนครับตรงล่างนี้ครับแฟกเตอร์1ครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเพิ่นคลิกครับนะครับแล้วก็ตรงพารามิเตอร์พิมพ์เลข1อันเนี้ยผมจะบอกคุณกรีเทพว่าผมทำอยู่ประมาณเป็นเดือนนะคือผมก็รันไม่ออกเหมือนคุณกรีเทพด้วยแหละเพราะเราไม่รู้ว่ามันต้องฟิกตัวใดตัวหนึ่งในนี้ให้เป็น1ก่อนใช่ไหมครับไม่งั้นโปรแกรมมันรันไม่ออกเห็นไหมรันออกแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้ยังมีตัวหนึ่งนี่ไงตั้งแต่ F1 F2 F3 เลยครับลืมฟิกให้เป็น1ครับให้เป็น1ครับครับแล้วจิ้มตัว F ครับแล้วก็ F3 ด้วยครับแล้วลองรันดูครับคราวนี้รันออกแล้วแดงไหมเห็นปะก็ถ้าไม่เคยทำมันก็จะเป็นไงครับกีเทพมันก็จะแบบรันแล้วมันก็จะติดแบบนี้แต่พอเราเสร็จแล้วก็พิมพ์โอเคมาอันนี้ผมรู้แล้วก็บางทีเราก็อาจจะลืมอะไรครับลืมฟิกเนาะนะครับระหว่างนี้เราคุยกันได้นะเราแชร์เราคุยกันได้เพราะว่าเราอยากให้พูดคุยกันมากขึ้นไงนะครับนะมันผิดตรงที่เราลืมอะไรครับลืมให้เป็นหนึ่งแล้วก็เมื่อสักครู่ตอนที่คุณกรีเทพโชว์อ่ะผมเชื่อว่าคุณกรีเทพวาดกลมๆเองใช่ไหมครับแล้วก็เอาลูกศรวิ่งเข้าหัวเองใช่ไหมใช่ป่ะไม่ได้ไปใช้ตัว stamp error เนาะถ้าใช้ตัว stamp error มันก็จะขึ้นให้นะคือถ้าใครใช้ stamp error อ่ะตัวนี้คือตรงไหนครับอาจารย์อ๋ออยากรู้ใช่ไหมตัวไหนใช่ไหมครับตัวนี้นี่ผมให้ดูตอนที่เวลาเราทำแบบเนี้ยที่เราจะทำตัวตำแหน่งไอตัวเนี้ยตัว F นี้ใช่ไหมครับดูนะครับตัว F นี้ใช่ไหมครับต้องทำอย่างนี้เห็นไหม add a unique ตัวนี้พอใช้ตัวนี้ปุ๊บกดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นหนึ่งให้ตัวหนึ่งเห็นไหมแต่ของเราไม่ได้ทำแบบนั้นเนาะใช่ป่ะเราวาดเอาแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องมาเขียนชื่อเดี๋ยวภาพออกไปครับเราอะไรครับเราลืมแบบนั้นเนาะนะเราจะสังเกตว่าโมเดลนี้พอเราเริ่มต้นยังมีเส้นที่มันเกิน1อยู่ใช่ไหมครับไม่ต้องไปตกใจมันพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็เฉยๆกับมันไม่ต้องสนใจมันมากนะครับเวลาเขาจะทำภาพนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับให้ทุกคนดูนะปรับแบบเร็วๆให้ดูนะครับจะได้รู้ว่าปรับโมเดลทำยังไงนะครับผมก็ไปดูที่ View Text เหมือนเดิมครับนะครับผมดู Modification เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเยอะไหมครับเยอะมากมายถูกต้องไหมครับผมก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยโชว์ที่4ไม่ได้หรอกผมโชว์มาตัวที่เกิน20ก่อนละกันนะครับกรองดูแบบสบายๆตานะครับมันก็จะโชว์ตัวที่เกิน20มานะซึ่งตัวที่เกิน20คืออะไรครับ E4 กับ F2 เราต้องมานั่งดูครับ E4 กับ F2 คือแบบนี้ใช่ไหมนี่คือโปรแกรม AMOD เท่านั้นนะแนะนำให้โย E4 กับ F2 ลิสเซลยอมไหมครับตัวนี้ไม่ยอมโยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัว AMOD บอกให้ยอมแต่เราไม่ยอมครับเราจะโยงได้เฉพาะ E1 ถึง E10 นี้เท่านั้นนะครับนะดังนั้นนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนครับจาก20เป็น10พอนะครับสั่งรันเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปดูครับว่าเลยคืออะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวนี้ครับผมก็จะเลือกตัวนี้นี่E2 กับ E นะครับ E2 กับ E7 เห็นป่ะนะครับผมเลือก E2 กับ E7 ปุ๊บผมก็จะมาตัวนี้ครับ E2 กับ E7 อย่างนี้เห็นนะนะครับแล้วผมก็รันปึ๊บนะครับเสร็จแล้วยังไม่จบครับผมก็ไปนั่งเลือกต่อครับผมก็ไปนั่งดูต่อครับจาก E2 กับ E7 เสร็จแล้วผมก็ไปเลือกตัวนี้ครับ E1 กับ E8 ผมไม่เลือกอะไรก็ตามที่คู่กับ F เพราะว่ามันไม่มีฟังก์ชันที่เราควรจะรันนะครับผมเลือก E1 กับ E8 แบบนี้ผมก็เลือก E1 กับ E8 ครับสั่งรันครับนะครับแล้วผมก็ไปดูต่อครับ modify ตัวไหนอีกมันก็แนะนำผมว่าให้เลือก E4 กับ E10 นะครับผมก็ไปโยน E4 กับ E10 นี่คือจุดที่มันแตกต่างกันก็คือว่าตัวโปรแกรม AMOD มันแนะนำโยงระหว่าง error ตัวนี้กับ error ตัวนี้ด้วยนะแต่เราทำได้ไหมครับเราทำไม่ได้เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วerror ตัวแปรสังเกตได้กับตัวแปรแฝงมันคนละเรื่องกันใช่ไหมครับเราไปโยงก็แปลว่าเรากำลังสร้างทฤษฎีขึ้นมาใหม่เดี๋ยวภาพบอกไหมครับอ่ะพอโยงตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บมีอะไรอีกไหมครับผมก็ไปนั่งดูต่อครับ
modification ยังเหลือ e1 กับ e10 นะครับผมก็โยง e1 กับ e10 นะครับแล้วก็ปรับไปปุ๊บสังเกตไหมครับดัชนียังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับคอมพิวเตอร์แนะนำอะไรอีกครับยังมี e3 กับ e5 อ่ะโอเคผมโยง e3 กับ e5 ครับสั่งรันปุ๊บดูครับนะครับดูซิโปรแกรมแนะนำอะไรอีกโปรแกรมบอกว่าเฮ้ยยูยังมี e4 กับ e อะไรครับ e6 นะครับก็ค่อยๆโยงไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้ถ้าคนทำเป็นมันก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมถูกไหมครับ 3.7 แล้วเราก็ไปดูต่อครับมีอีกไหมครับไม่มีแล้วมันเป็นกับตัว f แสดงว่าที่เรากำหนดเป็น10เนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์คครับก็เปลี่ยนจาก10ตรงนี้เป็น5ครับแล้วก็รันใหม่ครับแล้วก็ดูครับก็จะมีมาตรงนี้อย่างนี้ปุ๊บผมก็จะโยงอะไรครับ e1 กับ e7 นะครับโยง e1 กับ e7 ผมก็จะค่อยๆโยงครับ e1 กับ e7 ปุ๊บนะครับรันคัลคูลเลทดูครับเห็นไหมครับผมก็จะมานั่งดูต่อครับว่ามีอะไรอีกครับอย่างนี้ปุ๊บผมก็โยง e4 กับ e5 นะครับเราจะสังเกตให้ดีครับทุกครั้งที่เราโยงไปปุ๊บตัวเลขดัชนีมันก็จะปรับแก้หมดเลยนะครับเนี่ยครับดูเนี่ย relative pair square เราเป็นเท่าไหร่ตอนเนี้ย2กว่าๆ 2.8 ยังไม่ผ่านเนาะเดี๋ยวเราปรับอีกหน่อยดีครับเราก็ไปนั่งดูครับให้ปรับอะไรครับนี่ไง e4 กับ e7 e4 กับ e7 ครับเราก็ค่อยๆนะครับค่อยๆโยงครับดําเนินนะ e4 กับ e7 รันปึ๊บ2.26 แล้ว modification เห็นไหมมี e อะไรครับ e 2กับ e 9เอาละผมก็ค่อยๆโยงครับ2กับ9ล้านตึ้งนะครับเหลือ 2.00 แล้ว p value 0.004 เห็นไหมนะครับผมก็ไปดูต่อครับก็เหลือตัวนี้ดีกว่า e 6กับ e 10อันนี้เขาเรียกว่าโมเดลง่ายๆครับรันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ออกเองครับ modify มีเป็นเท่านี้แล้วไม่ได้แล้วนะครับแต่ดัชนีเกือบผ่านนะครับก็เปลี่ยนครับจาก5เป็น3เอาไว้ได้ครับนะผมก็จะไปนั่งดูครับตัวไหนก็จะมีตัวนี้ครับ e2 กับ e5 รันซื้อเห็นป่าว p-value ผ่านยังครับผ่านแล้วเนาะผ่านแล้วครับแล้วสบายใจผมพอใจแล้วแต่เราดูค่าเราสิจานคะอันนี้เกิน1ค่ะอันนี้ก็เกินไหมอันนี้ก็เกินไหมธรรมดาอยู่แล้วเราก็ดูเลยครับใน indicator 1ถึง4เนี่ยตัวที่มากที่สุดคือ indicator 2ใช่ไหมเราก็เซตตัวนี้ให้เป็นเท่าไหร่ครับให้มันเป็น1ให้เป็น1ครับใช่แล้วนี้ก็อย่าลืมลบแล้วเราก็ทำอะไรครับรันเห็นปะต่อไปก็อินดิเคเตอร์5 6 7 6มากสุดเนาะเซตตัวนี้เป็น1เนาะนะครับเราก็ค่อยๆรันไปแบบนี้ครับแล้วเราก็รันต่อเห็นปะตัวต่อมานี่8 9 10มากที่สุดคือตัวไหนครับตัว9เนาะผมก็เซตตัวที่9ให้เป็น1โอ้อันนี้จะรันไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้นี่เสร็จแล้วไม่มีอะไรเกินหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาตัวนี้ไปรายงานเพราะว่าผ่านเกณฑ์หรือยังครับอันนี้ทำให้ดูเนาะว่าคนรันเป็นก็5นาทีก็ปรับเสร็จใช่ไหมแต่ถ้าคนรันไม่เป็นก็เป็นไงครับหรือคนที่เพิ่งรันก็ต้องใช้เวลาหน่อยไหมนะโอเคไหมครับอันนี้นะครับแต่ถ้าเราดูจากที่เป็นสแตนดาร์ดใดมันจะไม่มีอะไรเกินหนึ่งอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของที่อะไรครับโมเดลตัวนี้เนาะโอเคไหมครับส่วนถ้าใครอยากจะไปทำอีกแบบหนึ่งนี่คือพาร์ทนี่คือโมเดลพาร์ทตัวนี้นะโมเดลพาร์ทเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับมันไฟล์ชื่อว่าอะไรเอ่ยโอเค data path เฉยๆนะครับทุกคนมีไฟล์ที่ชื่อ data path นะครับอันนี้คือโมเดลของ path
ล่าให้ฟังว่าพอโมเดลพาร์ทเนี่ยเวลาเราวาดโมเดลเนี่ยจะสังเกตว่ามันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวแปรตัวไหนที่เป็นตัวแปรต้นนะครับมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันแบบนี้เห็นไหมหรือภาพออกไหมครับความสัมพันธ์กันแบบนี้โอเคป่ะนะครับส่วนอะไรที่เป็นตัวแปรตามก็จะต้องมีอะไรครับมี error แบบนี้นะครับถ้าเราทำเสร็จนะครับสั่งรันขึ้นมาจะได้คำตอบแบบนี้หลังจากนั้นเราต้องทำการอะไรครับไปปรับโมเดลต่อไหมครับเราก็ต้องไปปรับโมเดลนึกภาพออกไหมครับจนกว่าโมเดลของเราจะฟิตไหมครับจะฟิตหรือโมเดลเราสอดคล้องนั่นเองนะครับพอเข้าใจภาพหรือยังครับของ AMOS มีคำถามอะไรไหมกับ AMOS AMOS ทำยากไหมครับจริงๆแล้วไม่ยากนะ AMOS ทำไม่ยากนะครับแค่เราวาดภาพได้ถูกต้องนะเอาอยากรู้ผมมีเวลาให้เราเนี่ยให้สัก15นาทีลองวาดภาพนี้ดีไหมครับแล้วรันพาร์ทดีไหมเนาะถ้ารันได้เราจะได้ถือว่าจบกันโอเคไหมครับโอเคครับอ่ะผมที่ภาพอ่ะเราลองรันดูนะครับใครรันแล้วปุ๊บแล้วมันไม่ออกแชร์มาเดี๋ยวเราจะอะไรครับเดี๋ยวเราจะช่วยแก้ให้ดีไหมเนาะนะครับใช้ไฟล์ที่ชื่อว่า data part นะ data part ลองรันดูครับขอแค่ภาพโมเดลออกนะได้ครับอาจารย์ครับใช่ครับทำให้ฉากมันเป็นแนวนอนกดยังไงครับอ๋ออันนี้ให้เป็นแนวนอนใช่ไหมครับกดอย่างนี้นะเข้าไปที่คำว่า view เลือก interface property โอเคไหมครับ view interface property นะครับแล้วตรงเนี้ยนะครับหาคำว่า page layout page layout แบบนี้นะนะครับ paper size ให้เป็นอะไรครับlandscape นะเพราะปกติมันจะเป็น portrait ใช่ไหม portrait เป็นแนวตั้งเนาะเราก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับ landscape เนาะอยู่ใน view interface property นะครับ
ไฮรันแล้วติดก็เปิดมาได้เลยนะเปิดมาให้ดูได้เลยจะได้ช่วยกันแก้ให้ครับตัวคู่เนี้ยที่มันต้องมีความสัมพันธ์กันนะนะครับเพราะว่าโดยทฤษฎีเนาะถ้าเป็น x ถ้าเป็น k กับ k ใช่ป่ะมันต้องสัมพันธ์กันแต่ถ้าเป็นลิสต์เรียวเนี่ยไม่ต้องบอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันนะครับมันจัดการให้เลยนะแต่เป็น amos เนี่ยต้องแจ้งมันยังไงมีใครติดปัญหาอะไรบ้างไหมครับไงคุณกีเทพรันได้ไหมเดี๋ยวกำลังทำเข้าใจอ๋อ
ได้แล้วครับโอเคสบายใจแล้ว ก็ได้แล้วใช่ไหมนะครับตอนนี้ผมก็อนุญาตต่อนะเราเหลือเวลาอีก15นาทีเนาะนะครับก็จะเล่าตรงนี้ต่อให้ฟังว่าถ้าที่เราลองทำตัว AMOS เนาะนะครับเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วมันมีหลักการของมันนะครับหลักการของตัว AMOS อยู่ด้วยกันนะครับคือ1เนี่ยเวลาเราวาดภาพใช่ไหมถูกไหมครับอันที่1นะเวลาเราวาดภาพโมเดลเนี่ยเราจะต้องใช้หลักการ3ข้อนะครับ1คือตัวแปรทุกตัวต้องมี error ใช่ไหมครับใช่ป่ะ2ก็คือจะต้องมีการกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรแต่ละตัวใช่ไหมให้มันมีค่าเป็น1เป็น1จำภาพได้ไหมครับที่อยู่ในรูปภาพนะครับอันที่3ก็คือว่าถ้ามันเป็นตัวแปรแฝงที่เป็นตัว k อ่ะมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับขั้นตอนที่2คือการนำเข้าข้อมูลเนี่ยเราสามารถนำเข้าทั้งที่เป็นข้อมูลดิบหรือเป็นความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ก็ได้นะนะครับแต่เราจะต้องทำการนะครับกำหนดชื่อตัวแปรแฝงเองนะนะครับชื่อตัวแปรแฝงจะต้องไม่ไปปรากฏอยู่ในไหนครับอยู่ในไฟล์ SPSS นะที่เราเตรียมนำเข้านะครับเพราะอะไรครับเพราะโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำการคำนวณตัวแปรสังเกตได้ต่างๆนะครับสร้างขึ้นมาเป็นตัวแปรแฝงขึ้นมาใหม่ถ้าเราไปใส่ชื่อตัวแปรที่มันชนกันโปรแกรมจะคำนวณไม่ได้นะครับอันที่3นะครับขั้นตอนที่3คือการ analysis property คือการระบุ output ที่ต้องการนะครับโดยทั่วไปเรามักจะขอพวกที่เป็น standard ไดกับพวก square multiple correlationนะซึ่งถ้าเราจะปรับโมเดลก็ขอไอ้ modification indices แต่เมื่อสักครู่จำได้ไหมตอนที่ผมปรับโมเดลให้ดูใช่ไหมครับ modification indices ที่เป็นจุดเด่นของโปรแกรม AMOS ก็คือว่ามันสามารถฟิกได้เนาะให้โชว์ค่าตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปเช่นผมต้องการได้โชว์มากกว่า10โชว์มากกว่า20โปรแกรมมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับมันก็ทำให้เรากรองแล้วก็ปรับโมเดลได้เร็วกว่าในการทำด้วยครับด้วย SPSS ตรงนี้นะครับขั้นตอนที่4นะครับคือขั้นตอนของการกดคำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าจะกดนะครับอย่าลืมสิ่งสำคัญที่สุดเลยคืออะไรครับคือต้องอะไรครับเซฟค่ะนะครับขอบคุณที่จำได้และอันนี้คือเทมเพลตที่ฝากไว้ให้ทุกคนดูนะเห็นไหมถ้าแฟกเตอร์ในสิทธิ์นะถ้าเป็นเฟิร์สออเดอร์วาดภาพแบบนี้เห็นไหมครับนะแต่ถ้าเป็นเซคันด์ออเดอร์ตรงนี้ที่เราทำแล้วเราติดกันนะครับเรามักจะลืมกำหนดตัวใดตัวหนึ่งในที่นี้ให้เป็นเลขอะไรครับเป็นเลขหนึ่งเนาะนะแต่พอเราปรับโมเดลแล้วเราจะพบว่ามันมีค่าบางค่าเกินหนึ่งใช่ไหมครับเราปรับไปก่อนนะพอเราปรับจนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราค่อยไปเซตตัวที่มากที่สุดนั้นให้มันเป็นอะไรครับให้มันเป็นหนึ่งแล้วมันจะจบไหมครับมันก็จะจบนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นภาพของอะไรครับของตัวไอ้ที่เป็นพาร์ทในสิทธิ์เนาะพาร์ทในสิทธิ์ก็คือทุกตัวมีเออร์เรอร์ตามนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมให้ไว้ copy ไว้เลยนะครับเอาไว้ใช้ก็จะทำให้เราเห็น output ได้ง่ายขึ้นนะครับและอันนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ฝากนิดนึงครับตอนที่เราไปกดเนาะนะครับเราไปกดตั้งชื่อตรง variable name ต้องตั้งตรงนี้นะเข้าใจมั้ครับแล้วก็การกำหนดค่านะครับอยู่ในพารามิเตอร์ regression weight ตรงนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องอยู่ในโหมดที่เรียกว่าวาดภาพเขียนคำสั่งก่อนนะไม่ใช่โหมด output โหมด output มันก็จะไม่ยอมให้เรานะครับให้เรากำหนดนะครับแล้วก็เราก็ได้ฝึกปฏิบัติกันไปเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากเราตอนสุดท้ายเนี่ยคือเ
โมเดลสมการโครงสร้างกับปัญหาวิจัยนะถ้าเราทำงานวิจัยที่เป็น CFA เนาะนี่คือ CFA นะครับนำเข้า data เป็นแบบนี้สิ่งที่เราจะมานั่งทำกันต่อก็คือว่าเราต้องมานั่งดูว่ากระบวนการของการทำ CFA มีอะไรบ้างนะครับนี่ผมเล่าของคนที่เขาทำ second order เลยนะถ้าคิดจะทำ second order จะต้องทำทั้งหมด 3 step นะ step ที่1คือตรวจสอบโมเดลการวัดแต่ละก้อนนะครับแล้ว step ที่2ค่อยไปทำ first orderและสเต็ปที่3ค่อยไปทำอะไรครับ second order นะครับโดยทั่วๆไปสเต็ปของเราเนี่ยในการทำสเต็ปที่1เนี่ยไอ้ตัวนับในการทำสเต็ปที่3เนี่ยสมมุตินะใครทำ second order เนี่ยโมเดลเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยโมเดลมักจะไม่ฟิตหรอกคือดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องต่างๆก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ถูกต้องไหมครับนะเมื่อมันไม่ผ่านเกณฑ์สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรครับเราก็ต้องพยายามปรับโมเดลใช่ไหมครับจนสุดท้ายแล้วดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องต่างๆของเรามันผ่านเกณฑ์ไหมครับมันผ่านเกณฑ์นี่คือสิ่งที่เราต้องทำแต่เราอย่าลืมนะครับ R square loading coefficient ต่างๆไม่ควรเกินเท่าไหร่ครับไม่ควรเกิน1ถ้าเกิน1ขึ้นมามีปัญหาไหมครับมีปัญหานะครับแล้วการที่มันเกิน1เกิดตอนไหนครับเกิดตอนที่เราไปปรับโมเดลจำไว้นิดนึงครับไปเกิดตอนที่เราปรับโมเดลนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ปรับโมเดลก็ต้องค่อยๆเช็คแต่โมเดล CFA โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาครับรันยังไงก็ไม่ค่อยเจอ loading เกิน1หรือ coefficient เกิน1หรือถ้าใครรันด้วย Amos นี่ง่ายมากเลยใช่ไหมครับถ้าพอมันเกิน1ปุ๊บตัวสุดท้ายเราก็ไปฟิกตัวที่มากที่สุดในองค์ประกอบนั้นให้เป็นอะไรครับเป็น1ตัวอื่นก็จะดรอปลงมานะครับอันนี้คือขั้นตอนตรวจสอบโมเดลการวัดเห็นไหมนะผมพาพวกเราตรวจสอบดูนะครับเช็คแต่ละโมเดลนะครับแล้วก็ CFA ที่เป็น First ก็ทำนะครับแล้วก็ทำที่เป็นอะไรครับเป็น Second Order ให้เรียบร้อยพอเราทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราต้องนำตัวเลขเหล่านั้นครับไปใส่ในไหนครับใส่ในตารางถูกต้องไหมครับใส่ในตารางเอาตัวเลขมาใส่ในตารางนะครับตัวเลขในโปรแกรม list rail จะเป็นตัวเลข3ตัวคือตัวข้างบนแล้วก็ตัววงเล็บอยู่ตรงนี้แล้วก็ล่างสุดคือ t value นะครับแต่ถ้าเป็น amos มันจะมี3ส่วนเลยเขียนเลยครับ estimate นึกออกไหมครับ standard errorc.r. จุดโปรแกรม amos เขียนเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้ครับมาใส่นะครับศัพท์นึงที่อยากให้จดไว้ครับเห็น r กำลัง2มั้ยครับหรือ r square มั้ยครับนะครับจะตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า square multiple correlation นะจะตรงกับศัพท์ที่ชื่อว่า square multiple correlation โอเคมั้ยครับนี่คือ r square นั่นเองนะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวบางคนหาไม่เจอนะครับ square multiple correlationก็เอาข้อมูลเหล่านี้มากรอกนะครับพอมากรอกลงในตารางแบบนี้นะครับที่ผมให้ไว้ก็มีตารางเป็นเทมเพลตอ่ะเนาะเราสามารถ copy ที่เป็น word ที่ผมให้ไว้เอามาดูนะครับแล้วก็ทำตารางตามนะครับโดยหลักการการทำตารางก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับหัวตารางเนี่ยจะเขียนชื่อตัวแปรแฝงครับเรามี3ตัว4ตัวแล้วก็เขียนตรงเนี้ย3ช่อง4ช่องแล้วก็จะนำเสนอค่าเบต้านะครับค่า BI ค่า SE แล้วแต่นะครับบางคนเขาก็ซีถ้าอันเนี้ยคนนำเสนอแบบเนี้ยคือ list rail นำเสนอตารางแบบนี้แต่ถ้าบางคนเขานำเสนอด้วย amos เขาจะไม่นำเสนอ bi เพราะว่าอะไรครับเพราะเขามองว่าตัว bi เขาจริงๆแล้วคือเขาไปฟิกให้ตัวที่มากที่สุดมันเป็น1ด้วยนะเขาอาจจะไม่นำเสนอก็ได้หรือถ้าเราอยากจะนำเสนอด้วยได้ไหมครับได้ตามแบบฟอร์มเหล่านี้เราก็อะไรครับนำเสนอไปนะครับพอเรานำเสนอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเวลาเราเขียนรายงานเราจะเขียนกันง่ายๆมากเลยนะครับเราจะเขียนแค่นี้ว่าจากตารางเมื่อสักครู่เนี่ยเรากำลังทำเรื่องอะไรวิเคราะห์ CFA นะเป็นลำดับที่2ก็เขียนไปเราใช้โปรแกรมอะไรว่าไปเลยดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องเนี่ยเห็นไหมที่ผมใส่สีๆเนี่ยได้เท่าไหร่เขียนมาเลยนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องของเราเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่อะไรครับที่กำหนดเกณฑ์ที่กำหนดคืออะไรครับต้องบอกเขาด้วยนะครับ relative chi square น้อยกว่า2นะ RMS ERR น้อยกว่า 0.05 นะดัชนีพวกนี้มากกว่า 0.95ก็ลอกมาตามนั้นแล้วก็มาสรุปคำตอบว่าโอเคเรื่องนี้มันมีกี่องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบมีตัวแปรและในแต่ละองค์ประกอบอะไรมีน้ำหนักหรือความสำคัญเป็นไงครับมากที่สุดโดยที่ดูจากค่าสแตนดาร์ดไหนนั่นก็คือเรื่องของอะไรครับ CFA นั่นเองโอเคไหมครับแต่ถ้าใครนะครับไปทำพาร์ทแอนาลิซิสนำเข้า data แบบนี้เห็นไหมครับมีขั้นตอนไหมครับมีครับสเต็ปในการทำเหลือ2สเต็ปครับสเต็ปแรกคือตรวจสอบโมเดลการวัดส
สเต็ปที่2ตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้างนะครับคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นมาเชื่อผมเถอะโมเดลเราก็ไม่ค่อยฟิตหรอกครับแต่ปรับไปปรับมาสุดท้ายแล้วต้องปรับจนโมเดลฟิตมั้ยครับโมเดลต้องฟิตอย่าลืมนะครับ r square loading coefficient ต้องไม่เกินอะไรครับต้องไม่เกิน1นะครับเกิดมีปัญหาตอนไหนเส้นนั้นไม่ควรปรับก็โยงไปปรับเส้นอื่นหาเส้นอื่นปรับทดแทนไปนะครับกระบวนการตรงนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆจะทำได้นะครับอันนี้ตรวจสอบโมเดลการวัดเห็นไหมพอตรวจสอบผ่านนะครับตรวจสอบพอโมเดลการวัดผ่านเสร็จเรียบร้อยปุ๊บค่อยไปตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้างด้วยเขียนคำสั่งแบบนี้หรือวิเคราะห์ก็ได้ใช่ไหมนะครับพอได้เสร็จปุ๊บนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมฝากไว้ก็คือว่าเวลาเราดูเนี่ยครับเวลาเราเริ่มวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างที่เรียกว่าโมเดลเริ่มต้น initial เนี่ย1 นะครับสายตาเราต้องสอดสายและเลไปดูก่อนครับว่ามันเป็นบวกเป็นลบตามทฤษฎีหรือเปล่าอันที่1 นะถ้ามันเป็นบวกเป็นลบตามทฤษฎีชีวิตมีความสุขมั้ยครับชีวิตมีความสุขแต่ถ้าเริ่มต้นแล้วมันไม่บวกไม่ลบตามทฤษฎีอันนี้เครียดมั้ยครับเครียดเนาะทางออกของเราก็คือว่าพยายามโยงจากที่มันติดลบให้มันกลับมาบวกให้ได้ถ้ามันบวกไม่ได้ก็ต้องตัดมันเลยครับตัดเส้นนั้นเลยทิ้งรู้มั้ยครับแต่ถ้าใครจุดเริ่มต้นแล้วทุกอย่างเป็นบวกเป็นลบตามทฤษฎีเป๊ะเลยนะครับแล้วทุกเส้นก็ซิกด้วยแต่สุดท้ายไปปรับโมเดลแล้วมันไม่ซิกกลายเป็นมันไม่ซิกหรือกลายเป็นมันติดลบไม่เป็นไปตามทฤษฎีมันผิดที่ใครครับงานนี้ผิดที่ผู้วิจัยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผู้วิจัยจะต้องนะครับระวังอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่โยงเส้นเฮ้ยมีอะไรที่มีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าเริ่มมีก็อะไรครับค่อยๆแก้อย่างภาพนี้ถ้าทุกคนมองให้ดีนะครับซูมเข้าไปใกล้ๆเห็นอินพุตใช่ไหมครับเนาะเห็นอินพุตใช่ไหมอินพุตวิ่งไปยังเอาท์พุต 0.15 ตัวเลขนี้น้อยไหมครับน้อยเนาะโอกาสจะไม่ซิกมีไหมครับเส้นนี้คือเส้นที่ต้องระมัดระวังปรับไปปรับมาเส้นนี้อาจจะติดลบก็ได้ปรับไปปรับมาเส้นนี้อาจจะไม่ซิกก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้องดูแลเป็นอะไรครับเป็นพิเศษในการปรับนะครับแต่เส้นอื่นๆก็ไม่ต้องซีเรียสครับจุด 5 จุด 4 เนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับพอปรับมาเรียบร้อยปุ๊บนี่คือโมเดลที่เกิดจากการปรับเรียบร้อยนะครับยังเป็นบวกเป็นลบตามทฤษฎียังซิกก็ยังคงซิกอยู่เหมือนเดิมนึกออกไหมครับ r square ก็ไม่มีอะไรเกิน1ไม่มีค่าปกติดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องต่างๆผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเราจริงจะอะไรครับนำข้อมูลชุดนี้มาเขียนในอะไรครับรีพอร์ตของเรานะครับเวลาเขียนรีพอร์ตก็ต้องออกแบบตารางแบบนี้ครับตารางก็จะแบ่งเลยครับฝั่งหนึ่งเป็นตัวแปรตามตัวแปรตามส่วนใหญ่จะลงนี้นะอีกฝั่งหนึ่งตัวแปรผลไว้ทางนี้แล้วก็จะระบุเลยครับอิทธิพลทางตรงเท่าไหร่คือ direct effect นะอิทธิพลทางอ้อมเท่าไหร่อิทธิพลโดยรวมเท่าไหร่ครับใส่ตัวเลขมานะครับแล้วก็จะนำเสนอนะเวลานำเสนอไม่ต้องสนใจอะไรมากครับมองปลายทางครับปลายทางสุดท้ายคือตัวแปรอะไรครับของเราคือเอาท์คัมของเราตัวเอาท์คัมนะครับเราไปดูครับปลายทางเอาท์คัมเห็นไหมครับ r square อยู่ที่จุด 48 แปลว่าทั้งโมเดลนี้อธิบายเรื่องเอาท์คัมได้ร้อยละ48แต่ละตัว total effect ที่มันส่งผลต่อเอาท์คัมนะครับ input ส่งผลจุด 59 process 1.40 process 2.22 process 3ไอ้ตัวนะoutput จุด 70 สรุปครับ output ส่งผลมากที่สุดเพราะมีตัวเลขเยอะที่สุดใช่ไหมเบอร์2รองลงมาคือใครครับ input ครับรองลงมาคือ process 1และ process 2ตามลำดับนี่คือการแปลผลจะแปลแค่นี้นะครับแล้วเวลาเขียนรายงานผลก็จะเขียนเหมือนกันครับว่าผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเรื่องอะไรก็ระบุงานเลยครับอันนี้ผมใช้ list เร็วนะผมก็บอกด้วยโปรแกรม list เร็วถ้าเราใช้ AMOS ก็โดดโปรแกรม AMOS ใช้ MPAT ก็โดดโปรแกรม MPAT ดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องเท่าไหร่ลอกเข้ามานะครับแล้วค่อยบอกว่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องของเราเนี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดระบุด้วยนะเกณฑ์ที่กำหนดคืออะไรอ้างอิงใครนะครับแล้วค่อยสรุปว่าโมเดลนี้ดีไหมครับดีพอสรุปว่าโมเดลนี้ดีปุ๊บก็ค่อยมาอธิบายต่อครับว่าตกลงแล้วตัวแปรในโมเดล1 2 3 4ตัวเนี้ยมันอธิบายตัวแปรตามได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันมีผลเป็นทางบวกหรือทางอะไรครับทางลบนะครับและตัวไหนมีผลเป็นไงที่สุดครับมากที่สุดเห็นภาพออกมั้ยครับถ้ายกตัวอย่างแปลผลง่ายๆอย่างภาพนี้ไปแล้วนี่ลองดูภาพนี้ก็ได้ครับ
ถ้าผมทำภาพนี้ผมจะถามเราว่าถ้าเป็นภาพนี้ตัวแปรตามตัวสุดท้ายของผมคืออะไรครับคือ success ใช่ไหมครับใช่ป่ะผมก็ต้องดูว่า leadership management innovation environment อธิบาย success ได้กี่เปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมจบอันที่สองผมก็ต้องดูว่าอะไรครับ innovation environment leadership management ส่งผลทางบวกหรือทางลบต่อ success ถูกต้องไหมครับและแต่ละตัวส่งผลแบบไหนอธิบายได้ไหมครับอย่าง innovation ส่งทั้งทางตรงและทางอะไรครับทางอ้อมใช่ป่ะทางตรงก็ตรงเลยทางอ้อมก็อ้อมผ่าน environment นะครับ environment ส่งทางตรงอย่างเดียวถูกต้องไหมครับ leadership นะครับ leadership มีแต่ทางอ้อมอ้อมผ่านทั้ง innovation ก็ environment กว่าจะไปถึง success management นะครับมีแต่ทางอ้อมอ้อมผ่านตรงนี้นะและสุดท้ายก็ต้องไปนั่งไล่ดู total effect ที่ตารางมันเขียนใช่ไหมครับใครมี total effect เป็นไงที่สุดครับมากที่สุดก็บอกตัวนั้นมากที่สุดรองลงมาคืออะไรและอะไรตามลำดับนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการเขียนรายงานผลของตัวอะไรครับตัวโมเดลสมการโครงสร้างและสุดท้ายที่อยากจะฝากพวกเราก็คือตรงนี้ครับหน้านี้นะครับคือว่าเบอร์1เห็นไหมผมเขียน number 1เลยเนาะ number 1คืออะไรครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือดูว่าตัวแปรแต่ละตัวนะครับมันมี direction คือทิศทางเนี่ยสอดคล้องกับทฤษฎีหรืองานที่เรารีวิวไว้ใช่ไหมนะครับแล้วเบอร์2ค่อยไปดูครับว่าเส้นแต่ละเส้นต้องซิกใช่ไหมนะครับและเบอร์3ค่อยไปดูว่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องผ่านเกณฑ์หรือเปล่าและปิดด้วยภาพรวมก็คือ R square loading coefficient ไม่ควรเกิน1นะถามว่าเกิน1ได้ไหมในการวิเคราะห์มีสิทธิ์จะเกิน1ได้สาเหตุที่มันเกิน1เพราะว่าอะไรครับเพราะโมเดลไม่ได้อยู่ในรูปของลีเนียครับอาจจะอยู่ในรูปของเส้นโค้งนะดังนั้นนะครับถ้าเกิดเรารายงานค่าที่มันเกิน1ไปปุ๊บในงานคนอ่านงานวิจัยเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อแล้วเพราะว่า assumption เรื่องนี้พยายามจะบอกว่าอะไรครับโมเดลต้องไม่เกินเท่าไหร่โมเดลต้องไม่เกิน1เนาะหมดเวลาพอดีเลยนะครับตอนนี้ยังมีเวลาให้อีกผมถามให้อีกสัก10นาทีใครมีคำถามอยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะสอบถามเชิญได้เลยครับ10ถึง15นาทีก็ได้เอาที่เรานี่เลยครับอาจารย์คะถ้าสมมุติว่าในอนาคตอะค่ะเวลาเราทำวิจัยแล้วถ้าอันไหนที่จะไม่เข้าใจขออนุญาตถามอาจารย์นะคะได้ครับยินดีไม่ใช่ปัญหาเลยแล้วก็แอดไลน์มาเนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะก็บอกก่อนว่าอย่างนี้แล้วก็จำได้ไหมผมสะดวกตอนไหนครับอาจารย์มีสะดวกตอนเรื่องสแกนเยี่ยมมากเห็นไหมนี่จำได้ผมสะดวกวันเวลาราชการเนาะก็ไลน์ไว้ถ้าไลน์ไว้แล้วผมตอบคืออย่างนี้นะถ้าอยากจะปรึกษาผมมาทำใจนิดนึงสมมุตินะถ้าจะปรึกษาผมมาทำใจนิดนึงคืออะไรวะทำใจไงรู้ไหมครับอาจารย์คะหนูสงสัยตรงนี้ทำใจเลยนะอาจจะไม่เกิน15วินาทีหรือ20วินาทีแล้วผมก็บอกโทรมาเลยอ่ะนึกออกมั้ยครับคือพูดง่ายๆว่าจะติดต่อผมว่าคุณก็เตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะครับบางทีผมจะมีเวลาสะดวกแค่5นาที10นาทีแต่ว่าคนเรารู้จักกันเนาะต้องช่วยเหลือกันมั้ยครับก็ต้องช่วยเหลือกันนะแล้วอย่าไปซีเรียสมากนะครับสิ่งนึงที่ห้ามอีกอย่างนึงคือเวลาคุยกับผมห้ามมาบอกว่ามาจ้างจะมาจ้างอาจารย์พูนพงษ์ทํานะโกรธจริงๆถือว่าคุณแม่งคนดูถูกอาชีพผมเลยโอเคไหมครับผมไม่รับจ้างทำให้ใครนะเคลียร์ไหมนะครับคุณบอกผมเลยอาจารย์หนูติดตรงเนี้ยหนูทำไม่ได้อย่างงี้มาเลยเดี๋ยวถ้าหมดโควิดนะมาก็ได้หรือถ้ายังไม่หมดโควิดจะคุยกันทางระบบออนไลน์นี้ได้ไหมครับได้นัดเวลาให้ตรงกันนะครับขออย่างเดียวขอให้ลูกศิษย์ผมบอกว่าอะไรอาจารย์หนูทำแล้วค่ะอาจารย์ทำแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยมันติดอย่างนี้แล้วผมก็จะพาจิ้มเหมือนที่ผู้พันได้ทำเมื่อสักครู่เห็นไหมครับจริงปะลองคิดภาพนะถ้าตอนที่เราไปทำเองอ่ะเราหาไม่เจอแค่นั้นอ่ะผู้พันคิดว่าใช้เวลาหลายวันไหมครับหลายวันเนาะหลายวันเลยแล้วมันก็ท้อเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราคุยกันอย่างนี้ง่ายไหมครับมันก็ง่ายเนาะผมดูปุ๊บผมก็รู้ว่ามันผิดตรงไหนใช่ปะส่วนผู้พันดูเองผู้พันอาจจะบอกอะไรอาจารย์ครับผมไม่แน่ใจว่าผมผิดตรงไหนนี่คือธรรมชาติคอนเฟิร์มนะว่าอาจารย์ปุ่งปงคุยง่าย
หน่วยงานมีปัญหาอะไรก็ถ้าติดต่อผมไม่ได้ก็เชิญอาจารย์บุญพงษ์เลยนะครับโอ้โหนะโอเคพวกเรามีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเข้าใจว่าหมูคงให้คอนแทคเนาะคอนแทครายละเอียดติดต่อไลน์ ID อะไรต่ออะไรพวกเนี้ยเผื่อนักศึกษาได้มีข้อสักถามนะครับเผื่อมีโอกาสได้ไปชลบุรีอย่างตอนเนี้ยมีบางคนตอนนี้ร้านอาหารอร่อยเยอะด้วยมีบางคนอยู่ชลบุรีนะหรอใครอยู่ชลบุรีบ้างครับพี่หนูค่ะรออยู่พัทยาอาจารย์อะไรนะครับอยู่พัทยาค่ะตอนนี้ค่ะโอ้ครับยินดียินดีมีอะไรก็คอนแทคมาได้เนาะตามนั้นนะครับก็แค่บอกว่าเป็นที่สุบินน่ะโอเคทั้งนั้นแหละเดี๋ยวประมาณสักช่วงต้นปีหน้าครับเดี๋ยวผมจะมีศูนย์วิจัยเนี่ยจะมีเวิร์กช็อปลักษณะนี้ก็จะมีเรื่องของโปรแกรม M+ เข้ามาด้วยนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์วิทยากรก็ผมอาจจะพูดน้อยหน่อยสักหัวข้อนึงแล้วก็ที่เหลือก็ยกให้ดร.คุณพงษ์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะเชิญชวนอีกครั้งนึงนะครับอันนี้เป็นเวิร์กช็อปของศรีปทุมเรานะครับที่เราจะจัดช่วงต้นปีหน้าก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มเนาะเตรียมความพร้อมพวกเราก่อนที่เราจะเก็บข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์กันจริงๆตอนทําวิทยานิพนธ์นะครับก็วันนี้ขอบคุณหมู่มากนะเหนื่อยทั้งวันเลยพี่ก็สบายทั้งวันวันนี้ขอบคุณครับพี่ไม่เป็นไรครับครับเหมือนกันได้ครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตคนเปิดกล้องนิดนึงเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงครับแบบสุดท้ายก่อนจะเลิกนี่นะครับเดี๋ยวพวกเรานะครับนักศึกษาหลักสูตรปัญญาดุษฎีบัณฑิตนะครับรุ่นที่16นะครับจะมีตัวแทนขอกล่าวขอบคุณท่านอาจารย์สักนิดครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญพันโทกีเทพเลยนะครับเชิญครับโอเคครับพี่กีเทพครับเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมก็ในนามตัวแทนของนักศึกษาหลักสูตรปัญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการศึกษาไปสิบซุ้มนะครับรุ่นสิบหกทุกคนก็ขอบคุณอาจารย์อาจารย์ดร.พลพงษ์สว่างไปอย่างสูงครับที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าครับมาแนะนำการทำโปรแกรมโดยลงมือทำกันจริงๆครับทั้งโปรแกรม listrail โปรแกรม amos นะครับเสียดายเวลาไม่พอสำหรับ mplus ครับก็คงไปเวิร์กช็อปต่อในโอกาสต่อไปครับก็ผมหวังว่าพวกเราทุกคนก็ถ้าติดปัญหาอะไรก็คงจะขออนุญาตรบกวนอาจารย์อีกครั้งตามที่ได้เรียนไว้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับหมูครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปนะครับทุกคนเปิดกล้อง1 2 3โอเคขอบคุณครับครับโอเคครับโอเคหมูขอบคุณมากนะวันนี้ครับเดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบอีกทีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับอาจารย์กดสต็อปเลยใช่ไหมคะกดสต็อปได้เลยครับยังไม่ได้กดใช่ไหมโอเคยังค่ะกดเลยครับสต็อปได้เลยสต็อปได้เลยโอเคขอบคุณครับจบยัง